أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ส alam alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์ลอกซุบฮานะหัวตาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่ยึดมัน่นในแนวทางแห่งกิตาบุลล์และกระสุนนะของท่านรอซูลสุลล,ลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องผู้ที่ยืนหยัดอยู่บนแบบฉบับ ของบรรดาซาลฟุตซอลและพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับทำดุลิละออขออนุญาตนิดหนึ่งครับอัสมันขอแรงปิดพัดลมนะครับผมขี้หนาวอยาซาก,กันลอคอยร่อนครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเอาคำไหนมาพูดกับสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจนะครับว่ายินดี นะครับแล้วก็รู้สึกปราปลื้มในการที่มานั่งคุยแล้วก็นสิหันะครับคนตัวเล็กๆอย่างผมความรู้ในน้อยอย่างผมไม่เคยคิดนะครับว่าจะมานั่งบนเวทีแห่งนี้แต่วันนี้อัลฮัมดุลิละเกียรติที่ผมได้รับถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากสำหรับผมนะครับแล้วก็ถือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่นะครับ มีความเอ็นดูอบอ้อมอารีให้กับผมที่ได้ให้โอกาสผมมานั่งตรงนี้นะครับอาจารย์อดรลตติฟคงจะนั่งหลายรอบแล้วนะผมนี่น่าจะเป็นครั้งแรกไม่รู้ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยหรือเปล่านะครับอินช่าลอพี่น้องรู้จักผมบ้างแล้วนะครับนะคงไม่ต้องแนะนําตัวอะไรกันมากมายนะครับซึ่งอ,อ,อยากจะชวนพี่น้องคุยกับประเด็นแล้วก็หัวข้อในวันนี้ นะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนที่นี่แล้วก็พวกเราทุกคนที่รับฟังอยู่ทางรายการทีวีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดหนึ่งขออนุญาตแชร์นะครับแชร์ไลฟ์สดในค่ำคืนนี้เพื่อที่จะให้พี่น้องได้ติดตามกันเยอะๆอินชาลอ์นะครับพี่น้องที่อยู่ที่นี่ก็ช่วยกันกดแชร์นะครับเราจะได้เป็น ส่วนหนึ่งในการอะไรครับในการเผยแพร่เรื่องราวดีๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาแล้วก็ของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอ้าวอัลฮัมดุลิลละนะครับ <c oughs> ไม่ทราบว่าใครเป็นคนตั้งหัวข้อแต่ไม่ได้จะว่ากําลังจะบอกว่าผมไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ตั้งหัวข้อแล้วก็ประเด็นต่างๆเหล่านี้ซึ่งหัวข้อในค่ําคืนเนี้อยู่ให้เป็น ไม่รู้ว่าไปล้อการเมืองหรือเปล่านะครับอยู่ให้เป็นหรือ,อไม่ใช่หรือนะครับอยู่ให้ตายมันมีสองประเด็นที่เราจะได้ทําการพูดคุยกันในค่ำคืนนี้ซึ่งสิ่งที่ผมได้เตรียมมาให้กับท่านพี่น้องนี่นะครับผมมีเวลาน้อยมากนะแต่ว่าคืนนี้ผมจะให้เวลาพี่น้องตั้งแต่ตอนนี้จนกระทั่งถึงเที่ยงคืนเลยเดี๋ยวต่อฟังรายการอาจารย์มูริตต่อเลยหลังเที่ยงคืนอนจารย์เหรนะครับ อยู่ให้เป็นนะครับซึ่งถ้าถามว่าในหลักการอิสลามเนี่ยพี่น้องครับมีเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวข้องกับการที่เราจะต้องอยู่ให้เป็น mm. อยู่ที่ไหน mm. อยู่ที่ไหนลูกตอนนี้หนูอยู่ที่ไหนลูกอ้าวหันซ้ายอยู่ที่ไหนครับอยู่ดุนยาตอนนี้เราอยู่ในดุนยาใช่ไหมครับและดุนยานี่แหละ ท่านนาบี m u h a m m ล d ลลลลลมได้บอกว่าอย่างไงครับฮุลวะตุด,ดุนยาวะมุรรตุลอาคีรอถ,ถ้าความหอมหวานความสะดวกสบายในดุนยาที่พี่น้องได้รับนะครับพี่น้องฟังเอาไว้นะหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามฮากิมนะครับบอกว่าอย่างไงครับฮุลวะตุด,ดุนยาความหอมหวานของโลกดุนยาเนี่ยความสะดวกสบายของโลกดุนยาเนี่ยนะครับ มุรตุลอาคเรอมันจะเป็นความขมขื่นของโลกอาคีรอดูนบีพูดนะครับนบีเตือนพวกเรานะครับเตือนพวกเราให้พวกเราเนี่ยใช้ชีวิตอาศัยอยู่ในดุนยาซึ่งมันเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องอยู่ที่นี่อยู่ดุนยานี้เพื่อที่จะให้รู้ว่าการอยู่ในดุนยาของเราเนี่ยมันคือการอยู่ที่ไม่จีรังไม่ยั่งยืนไม่ถาวรดังนั้น ว่าข้อมันจริงตรงประเด็นกับคําคืนนี้ก็คือเราต้องอยู่ให้เป็นเราต้องอยู่ให้เป็นกับดุนยาเนี่ยเพราะดุนยานี่มันเป็นมันเป็นเครื่องล่อตาล่อใจมันเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกมันเป็นสถานเริงรมมันเป็นความชั่วครู่ชั่วยามดังนั้นเราจะอยู่ยังไงโดยที่ไม่ให้ดุนยามันหลอกล่อแล้วก็ดึงพวกเราสำคัญนะครับ หัวข้อนี้สำคัญพี่น้องครับดังนั้นพี่น้องสิ่งที่เราจะต้องคำนึงให้มากในการใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาแห่งนี้ในการใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้สำคัญที่สุดประการที่หนึ่งที่ผมนำเรียนกับท่านพี่น้องในค่ำคืนนี้เราจะต้องอยู่ให้เป็นด้วยกับการที่เรานั้นต้องเป็นผู้ศรัทธาต่อนะตอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตะอัลา อยู่ให้เป็นในทัศนะของเราก็คือเราจะต้องมีอีมานเราจะต้องมีอากีดะที่ถูกต้องและมั่นคงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาเพราะสิ่งนี้คือความสำคัญที่สุดในการเป็นมุสลิมของเราผมเคยคุยกับพี่น้องไปในรายการแล้วไม่ว่าพี่น้องจะเดินไปในทิศทางไหนบนหน้าแผ่นดินนี้พี่น้องจะต้องเดินชนไหลกับบุคคลสามประเภทด้วยกันหนึ่งคนที่ มีความเชื่อและศรัทธาในการมีอยู่ของพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียว 2. พี่น้องจะต้องเดินชนไหลกับคนที่มีความเชื่อในเรื่องของพระเจ้าแต่หลายองค์ 3. พี่น้องจะต้องเดินชนไหลกับคนที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าเลยไม่ศรัทธาไม่เชื่อมัน่นว่าโลกนี้จักรวาลนี้มีพระเจ้ามีผู้สร้าง สามประเภทนี้แหละครับคือบุคคลที่พี่น้องจะเดินไปทางไหนก็แล้วแต่พี่น้องจะเจอกับบุคคลสามประเภทนี้อย่างแน่นอนปฏิเสธไม่ได้เลยเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ไงครับว่าใครเชื่อยังไงใครศรัทธายังไงใครมีหลักการยึดมั่นอย่างไรเราไม่รู้ไงครับเพราะเราไม่สามารถที่จะไปพิสูจน์ได้นอกจากเขาจะพูดนอกจากเขาจะปฏิบัตินอกเขานอกจากเขาจะทําให้เราเห็นดังนั้นเรื่องศรัทธาจึงเป็นความสําคัญที่จะมาแยกแยะ ระหว่างพวกเรากับคนที่ตั้งภาคีระหว่างพวกเรากับคนที่ปฏิเสธศรัทธาดังนั้นนี่คือความจําเป็นและเป็นประเด็นแรกในการอยู่ให้เป็นของพวกเราที่นี่แล้วก็ทุกทกที่ที่ติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับ <c oughs> พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับผมบอกว่าเรื่องของอากีดะเรื่องของอีมานเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด แล้วมันคือมาตรฐานของความดีที่ศาสนาอิสลามได้วางและกำหนดเอาไว้เราอาจจะเข้าใจหรืออาจจะสัมผัสอาจจะมีประสบการณ์ชีวิตในเรื่องของการทำความดีในรูปแบบที่แตกต่างกันไปบนมาตรฐานที่แตกต่างกันไปแต่อิสลามมีมาตรฐานของความดีเป็นเป็นระนาบเดียวเป็นอย่างเดียวดังนั้นพี่น้องครับเวลาที่พี่น้องเห็นใครก็แล้วแต่ที่เขา เดินสวนกับเราเนี่ยนะครับพี่น้องอาจจะรู้จักเขาพี่น้องอาจจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายกับเขาพี่น้องอาจจะสนิทชิดเชื้อกับเขาเขาเป็นคนดีไม่กินเหล้าไม่เมายาไม่ทำศีนาไม่สำมเลเทเมาไม่เที่ยวเตะเทะเลถลายคนประเภทนี้อาจจะถูกนับได้ว่าเป็นคนดีในทัศนะของเราและทัศนะของมนุษย์แต่ทว่า คนแบบนี้อิสลามยังไม่นับว่าเขาเป็นคนดีอา้าวแล้วคนดีในทัศนะของาศาสนาอิสลามคืออะไรมาตรฐานความดีในทัศนะของอิสลามแน่นอนครับใครจะเป็นผู้กำหนดให้กับเราไม่ได้เลยเว้นแต่ผู้นั้นจะเป็นผู้ทรงสร้างความดีใช่ไหมครับเมื่อพระองค์เป็นผู้สร้างความดีพระองค์จะต้องรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรดีอะไรชั่ว ดังนั้นมาตรฐานจึงเป็นการกําหนดจากพระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับไลซัลบิรออัลลอกสุบฮานหัวตละลากลาวเอาไว้ไม่ถือว่าเป็นความดีนะสำหรับใครก็ตามที่หันผิดหน้านะครับตัววัลลูวูจูฮะกุมอิลันมกริบิวัลมัชริกีหันหน้าไปทางที่ตะวันตก ผินหน้าไปทางทิศตะวันออกเอาคมากรอนพี่น้องครับในองค์การนี้อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลากล่าวเอาไว้เพื่อที่จะเป็นการมาดวางมาตรฐานความดีงามพี่น้องดีงามตรงไหนอ่ะในอายะนี้อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวได้บอกเอาไว้ในสมัยก่อนนะครับบรรดายะฮูดและบรรดานาซอรอเขานะครับมีความคุนเคืองกับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลอะลยฮิวะสัลัมในการที่อัลลอฮ์ตาลากำหนด ทิศในการละหมาดทิศกิบาลาให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดและประชาชาติอิสลามพวกนี้เคืองมากพวกยะฮูดและนาซารอเนี่ยเคืองมากก่อนหน้านี้นบีละหมาดหันไปทางมัสยดิดอัลกซอหรือว่าไบตุลมักดิสพี่น้องเชื่อไหมครับผู้ศรัทธาบางคนก็รู้สึกไม่พอใจผู้ศรัทธาในสมัยของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮวะไล้วสลัมไม่เข้าใจในบริบทไม่เข้าใจในหลักการข้อนี้ ดังนั้นนะักวิชาการมุฟฟัสซิเนจึงบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแค่การหันทิศไปทางตะวันตกหรือตะวันออกไม่ใช่แต่จุดประสงค์ที่อลัลลอฮ์บอกคุณธรรมความดีหน้าที่อลัลลอฮ์ไม่ใช่คนที่แค่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกทิศตะวันออกไม่ใช่นะครับไม่ใช่แต่มันคืออัตตาะอะมันคือความ คือการเชื่อฟังอัลลอฮ์สุบฮานะฮัตตาละการปฏิบัติตามคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัตตาละนี่คือจุดประสงค์ที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวัตตาลาสั่งให้ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลลอุอะลัยฮิวะสลัมกระทําการหันหน้าในการละหมาดไปทางกิบลเหมือนกับที่พวกเราหันหน้าไปในในปัจจุบันนี่แหละครับที่พวกเราทําการละหมาดกันดังนั้นนี่เองจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวัตตลาบอกถึง คุณธรรมความดีนั่นก็คืออัตตออัตุการเชื่อฟังเวลากินนันบรร์ในวักต่อมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวัละอตาลาก่าวแต่ถ้าว่าความดีหรือจริยธรรมหรือคุณธรรมเวลากินนันบรร์มันอามานะคือผู้ที่ศรัทธาบิลลาฮิต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวัอตาลาวลมาลาอิกาตีศรัทธาต่อบรรดามวลมาลาอิกาวันวันกิตาบิศรัทธาต่อคมภี นะครับศัทธาวันวบิลยามิลอาคคริศัทธาต่อว,วันอาเครวันสุดท้ายวันนบียีนศรัทธาต่อบรรดานาบีพี่น้องครับองค์การนี้นะครับเป็นองค์การที่บ่งบอกให้รู้ถึงมาตรฐานของความดีพี่น้องแต่ทว่าความดีหรือคุณธรรมในทัศนะของอิสลามหรือในทัศนะของอัลลอฮฺ س ณหัวตาละก็คือผู้ที่ศรัทธา ผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อบรรดามวลมาลาิกะศรัทธาต่อวันอาคิรศรัทธาต่อคมภีศรัทธาต่อบรรดานบีหประการนะครับศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อบรรดามวลมาลาิกะศรัทธาต่อบรรดานบีศรัทธาต่อคมภีร์แล้วก็ศรัทธาต่อวันอาคิรห้าประการนะครับในองค์การนี้กล่าวเอาไว้ส่วนศรัทธาในการกําหนดสภาวะทั้งดีและร้ายเนี่ยเป็นการ เป็นการกล่าวของท่านรอซูลลลอลลของอะไยฮิวสลัมนะครับแล้วก็ในองค์การอื่นๆพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับดังนั้นมาตรฐานของความดีจึงต้องเป็นไปตามบทบัญญัติหรือกรอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาได้วางเอาไว้ทุกประการดังนั้นคนดีในทัศนะของเราที่เราบอกว่าคนคนนี้ดีคนคนนี้ไม่กินเหล้าคนคนนี้ไม่เคย ไม่เคยว่าใครคนคนนี้ไม่เคยทำอะไรผิดศีลผิดธรรมแต่ทำดีทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อิสลามบอกคนเนี้ยไม่ใช่คนดีมันขัดกับความรู้สึกของเราใช่ไหมครับมันขัดกับสิ่งที่เป็นอุดมการณ์หรือความคิดดั้งเดิมของเราว่าคนดีเนี่ยมันน่าจะแค่นี้ก็พอแล้วในทัศนะของเราแค่นี้ก็พอแล้วแต่อิสลามบอกว่าไม่ใช่อัลลอฮ์บอกว่าไม่ใช่ คนดีๆคนที่มีคุณธรรมต้องเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาดังนั้นเรื่องของอีมานเรื่องของอากีดะเรื่องของเตาฮิตจึงเป็นความสําคัญลําดับที่หนึ่งที่เราต้องอยู่ให้เป็นเป็นผู้ศรัทธาครับอยู่ให้เป็นเป็นยังไงเป็นแบบผู้ศรัทธาดังนั้นนี่คือมาตรฐานนาบีมุฮัมมัดอลลมได้กล่าวเอาไว้ในหลายๆริวายะใครที่อะไรครับ มันกลาลาอิลาฮออิลลัลลอฮฟีอ a k ิ i ิ i k a l a m i h ดะคอลันจันนะะเอาคมากอลท่านนาบีบ,บอกว่าใครที่กล่าวลาอิลาฮออิลลัลลอฮก่อนที่เขาจะเสียชีวิตหรือในวาระสุดท้ายของชีวิตเขาเนี่ยเขาได้เข้าสวรรค์เห็นไหมครับดังนั้นพี่น้องครับมาตรฐานความดีในทัศนะอิสลามจึงต้องเป็นมาตรฐานที่อัลลอฮ์และรอซูลได้กําหนดเอาไว้ ไม่มีใครที่จะมากำหนดและวางบทบัญญัติเองไม่ได้ความดีจะต้องมาจากอัลลอฮ์เท่านั้นเพราะพระองค์คือผู้สร้างความดีพระองค์คือผู้สร้างความไม่ดีพี่น้องอาจจะมีคำถามแล้วอัลลอฮ์จะสร้างมาทำไมสร้างของดีแล้วของไม่ดีอัลลอฮ์จะสร้างมาทำไมผมเคยเจอคำถามแบบนี้กับพี่น้องต่างศาสนิกเป็นเพื่อนของผมนะครับเป็นระดับบทเรียนเรียนปร,ริญญาเลยนะครับแต่ผมจำไม่ได้ว่าปร,ริญญาเล่มที่เท่าไหร่นะครับตั้งคำถามกับผม ว่าทำไมเราเชื่อในเรื่องของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเป็นผู้สร้างเขาตั้งคำถามกับผมพี่น้องช่วยตอบผมด้วยนะครับเขาบอกว่าทำไมเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างและทำไมพระองค์อัลลอฮ์จึงไม่สร้างทั้งหมดบนโลกใบนี้ให้มีแต่ของดีๆให้มีแต่คนดีๆ ให้มีแต่ของดีไม่มีของเลวให้มีแต่คนดีไม่มีคนชั่วทําไมอัลลอฮ์ไม่สร้างทุกสิ่งในโลกนี้ให้มีแต่ของดีๆทั้งหมดเลยพี่น้องช่วยตอบผมหน่อยพี่น้องจะตอบกับเขายังไงเวลาเจอคําถามแบบเนี้ยตอบยังไงดีครับไม่รู้เหมือนกันผมก็เมื่อก่อนเนะี่ยไม่ได้เรียนศาสนามันก็เป็นอย่างงั้นแหละครับก็ไม่รู้ก็งงเหมือนกันเวลาเขาตั้งคําถามเพราะเขาคนเรียนไงแล้วเขาบทเรียนไงครับ เป็นเพื่อนกันนะครับไม่ไม่ได้ที่พูดเนี่ยไม่ได้ตําหนิติติงศาสนาไม่ใช่เป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติแลกเปลี่ยนหลักการนะครับซึ่งเขาก็เป็นเพื่อนรักของผมเหมือนกันเป็นระดับรองเจ้าอาวาสด้วยซ้ําพี่น้องเชื่อไหมครับผมติดคําถามคำเนี้ยประโยคเนี้ยไว้นานเลยจนกระทั่งผมได้เรียนาศาสนาจนกระทั่งได้เรียนาศาสนาแล้วก็ได้ศึกษาในพระหมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่ง องค์การหนึ่งที่เราจะได้ยินนะครับได้ฟังกันอยู่เสมอในซุรตุลบากรออัลลอฮ์ตาลาบอกทุกสิ่งในโลกเนี่ยว่าข้อละกอละคุมฟิลอารดิจมีอันอัลลอฮ์ตาลากล่าวทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างพระองค์บอกว่าอยังไงครับเราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยให้กับเจ้าให้กับพวกเจ้าทั้งหลายทั้งหมดเลยสร้างเพื่อเป็น ประโยชน์ให้กับมนุษย์ทั้งหมดบนโลกใบนี้แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบเนี้มีประโยชน์ทั้งหมดพี่น้องยกตัวอย่างให้ผมสักเรื่องหนึ่งอะไรที่พี่น้องดูแล้วเห็นแล้วเจอแล้วมันไม่มีประโยชน์สำหรับพี่น้องขอข้อเดียวขออย่างเดียวยกตัวอย่างให้ผมหน่อยสิครับว่าอะไรบนดุนยาเนี่ยที่พระองค์อาล้อสร้างมาแล้วมันไม่มีประโยชน์ มีไหมช่วยกันนึกหน่อยมีไหมครับอา้าวใบไม้ที่ร่วงหล่นตามพื้นพี่น้องว่ามันมีประโยชน์ไหมมีแบคทีเรียสักตัวหนึ่งมีประโยชน์ไหมครับไซเดือนอุจจาระปัสวะนี่พูดอุจจาระปัสสวะพี่น้องนั่งกินข้าวอยู่ข้างในเพราะว่าผมต้องกดดันแล้วให้พี่น้องออกมานั่งนอกเพอเมื่อกี้ผมโดนกดดันนะครับกายติดคอ แม่พิธีกรสองท่านนี่ก็บอกว,ว่าพี่น้องรออยู่ไม่รีบนะครับอาจารย์แมเล่นสักไก่ติดคออาจารย์ทิบกินข้าวยังครับเดียวกินที่หลังนะนงนะอาลอดูสิคนทําง,งานศาสนาเดี๋ยววันนี้เราเสวนานะครับนะเสวนากันนะครับพี่น้องจะได้ไม่เบื่อ ดังนั้นพี่น้องครับทุกสิ่งบนโลกใบนี้ที่ถูกสร้างมาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาสิ่งไหนช่วยยกตัวอย่างให้ผมดูหน่อยผมท้าทายพี่น้องที่อยู่ในในในไฟ์สดด้วยนะครับทางบ้านด้วยอะไรที่พี่น้องบอกว่าเน,นี่ยอันเนี้ยไม่มีประโยชน์ช่วยบอกหน่อยเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันหาคําตอบนะครับมีไหมอะไรที่อัลลอฮ์สร้างมาในโลกดุนยาเนี่ยแล้วพี่น้องคิดว่ามันไม่มีประโยชน์แต่ผมหาไม่เจอ หาไม่เจอครับว่าสิ่งทุกสิ่งที่อัลสร้างมาในดุนยานี้เนี่ยมันมีประโยชน์สําหรับมนุษย์ทั้งสิน้นเพียงแต่ว่าสติปัญญาของเราเนี่ยอาจจะรู้หรือไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันมีประโยชน์ยังไงสิ่งนี้มันมีประโยชน์อย่างไรแม้กระทั่งความชั่วอัลสร้างใช่ไหมครับความชั่วกับความดีอัลเ,เป็นผู้สร้างทําไมอัลสร้างความชั่วเพี่น้องหาเหตุผลตอบได้ไหม อันนี้มันจะเป็นเรื่องของตะก,กะหน่อยนะครับเพราะเราต้องทำงานกับคนต่างศาสนกด้วยเราจะคุยให้คนแขกฟังอย่างเดียวไม่พอนะครับตร,ตรงนี้อเล็มกว่าผมเยอะหลายคนนะครับฟังแปลฟังบรรยายมาเยอะแล้วแต่เราต้องทำงานได้ว่าทำงานศาสนาเผื่อคนที่เขาสนใจในเรื่องราวของอิสลามความชั่วความดีที่เราสร้างมาคู่กันเนี่ยนะครับสร้างมาเพื่ออะไร ถ้าพี่น้องไม่เห็นความชั่วพี่น้องจะไม่สามารถรู้เลยว่าความดีทำยังไงถูกต้องไหมครับนี่คือเหตุผลหนึ่งที่เอเลาสร้างกำหนดให้มีความชั่วถ้าพี่น้องรู้แต่ความดีอย่างเดียวเลยพี่น้องก็จะไม่รู้ว่าความชั่วเป็นยังไงนี่แหละครับคือเหตุผลประการหนึ่งที่บรรดานักคิดนักวิชาการเขาได้ทำการตอบโต้ผู้ที่เขาพยายามใช้ตรก,กะทำลายอิสลามนี่คือ ความได้เปรียบของคนเรียนศาสนาของคนฟังศาสนาดังนั้นพี่น้องครับสิ่งแรกที่เราจะต้องอยู่ให้เป็นในดุนยานี้คือจะต้องอยู่แบบผู้ศรัทธาจะต้องอยู่แบบคนที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวแตละอ ي มานแบบไหนโอ้โหนบีแบ่งไว้เยอะมากเลยนะครับมี6 0ส0เจแขนงด้วยกันแขนงที่สูงที่สุดในอาลาาัลลอฮากาลูลาอิลาฮออิลาลลอ ก็คือคำพูดที่บอกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรคู่แก่การเคารพสักการะยกเว้นแต่ Allah s u b h a n a h u w a t a า l a แต่เพียงผู้เดียวก็คือกะริมาตุตเตารฮีดคำพูดที่เป็นการให้ความเป็นหนึ่งแด่พระองค All ์ Allah s u b h a n a h u w a t a า l a ที่บอกว่าลาอิลลาฮิลลอลลฮบ้านเราก็จะลาอิลาฮิลลัลลฮลาอิลาฮิลลอลลฮลาอิลลวจะยกสำรับแล้วนะ <c oughs> จัยติไม่ทันแล้ว เขากินไปกันหมดแล้วนะครับดีนะครับผมก็เวลาผมผมสอนลูกก็สอนแบบนี้แหละไม่รู้จะลำนำบทไหนให้ลูกฟังก็ละอีลาหาะอิลลลอฮ์นี่แหละครับให้ลูกโยกตามนะเด็กเล็กๆพี่น้องสอนไปเอะครับไม่มีปัญหาดังนั้นพี่น้องครับนี่แหละคือคัลิมาตุตเตาฮีตท่านนาบีเริ่มจากเรื่องของเตาฮีตเริ่มจากเรื่องของการศรัทธาเรื่องของอะกิดะวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีการศรัทธา ที่ถูกต้องและมั่นคงผมเชื่อเลยพี่น้องจะไม่มีวันเดินเข้ามาที่มูลนิที่ร,ฟรัฟฮานถ้าพี่น้องไม่เชื่อไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่มีอีมานนะครับพี่น้องไม่จําเป็นต้องเดินเข้ามาที่นี่แต่พี่น้องทุกคนที่นี่มีศรัทธาและมีอีมานเพราะรู้ว่าการมานั่งฟังกะริมอการมานั่งฟังอ,อ,อะไรครับเรื่องของกุราานเรื่องของสุนนะมันเป็นความดีใช่ไหมครับพี่น้องจึง อดตาหลับขับตานอนในการที่จะเดินมาฟังดังนั้นประการที่หนึ่งอยู่ให้เป็นเป็นยังไงเป็นผู้ศรัทธาครับมีอคีดะมีอีมานที่ถูกต้องแล้วก็มั่นคงพี่น้องจำได้จำถ้าจดได้ก็จดจะดีมากเลยในช่วงนี้อาจารย์อับดุลลติฟมีอะไรจะนำเสนอเดี๋ยวเชิญก่อนครับเพราะว่าพี่น้องทางบ้านจะรอรับฟังอาจารย์ติฟหลายคนเลยนะ

ก่อนอื่นก็ขอชูกโกตองรอดสุภานะหุวตาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มาพบเจอพี่น้องในบรรยากาศแบบนี้จริงแล้วผมมีโอกาสได้มาที่นี่บ่อยนะครับในการในตอนเช้าวันพฤหัสนะบ้านสุขแล้วก็คืนละเรื่องแต่ก็อยู่ในสตูดิโอครับอ่าถ้ามาบรรยายสุขก็อยู่ข้างในอาคารเป็นกลางวันแต่ว่ากลางคืนเนี่ยนะเอาดเนี่ยเขาเรีเยกเอาดนะภายนอกสถานที่เนี่ยก็ เพิ่งเป็นครั้งแรกนะครับอันนี้ไม่นับตอนที่เขาจัดงานนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้โอกาสมามามาพูดคุยกับพี่น้องแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เหมือนจะขับรถรอบกรุงเทพะนะเช้ามาก็ไปเจริญกรุงไปแถวนู้นนะครับก็มาแล้วก็พอเย็นมาก็มาแถวนี้ก็ทำดิละครับคนทํางานศาสนาพี่น้องมีกําลังก็ทําให้สุดความสามารถนึกเอาไว้ว่าตอนที่เราแก่ตอนที่เราขาเดินไม่ได้แล้วไอ้ตอนนั้นก็คงลําบากที่จะไป ให้ความรู้กับพี่น้องตอนนี้อัลลอฮ์ให้กําลังมาแม้ว่าตัวจะอ้วนหน่อยพี่น้องนะคนเจอก็ทักบ่อยว่าเอออาจารย์ตอนนี้เป็นไงผมก็บอกว่าบวมน้าเกลือ <c oughs> นะก็ความจริงก็กระสาวกันอาจารย์อาจารย์ป่วยเหรอไม่ได้ป่วยเลยครับ <c oughs> นะไม่ได้ป่วยก็กระสาวกันนะ <c oughs> จริงๆ <c oughs> แล้วก็นั่นแหละก็เรื่องของอาหารการกินด้วยนะครับ <c oughs> พ, dock, พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับเขาตั <c oughs> <c oughs> ้งหัวข้อมาเนี่ยอยู่ให้เป็นถ้าพูดถึงถ้าเราไม่ได้เอาเรื่องศาสนามาจับเนี่ยอยู่ให้เป็นเนี่ยเหมือนเป็นคําที่เขา วัยรุ่นเขาคุยกันหรือว่าคนที่ทํางานทั่วไปนี่คุยกันนะอยู่ให้เป็นหมายความว่าต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้านายเจ้านายเนี่ยเขาอาจจะมีอะไรไม่ดีเนี่ยเราก็เลียอย่างเดียวถ้าพูดง่ายๆก็เลียอย่างเดียวอันไหนที่มันจะเป็นภัยมาอันตรายเนี่ยอยู่ให้เป็นอ่าตรงน,นี้ตอนนี้น้ําเขาขึ้นช่วงนี้น้ําเขาขึ้นชมช่วงไหนน้ําเขาลดเราก็ย้ายย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งนี่เขาเรียกอยู่เป็นนะอยู่ให้เป็น อันนี้เรื่องของดุนยาเพราะเขาต้องการลาบยศคำสรรเสริญความเป็นอยู่เรื่องของสตังเท่านั้นแต่ไม่ได้สนเลยเรื่องของความถูกความผิดบางครั้งผมถึงบอกว่าวันนี้บรรยายเรื่องการชื่นชมนะตอนเช้าเนี่ยการชมเชยในอิสลามถามว่าดีไหมครับดีแต่ปรากฏว่าท่านอุมัรบอกว่าการชมเชยที่เกินเลยไปเนี่ยเหมือนกับการเชือดคอพี่น้องของท่าน เพราะบางอย่างเนี่ยดีทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้หรกพี่น้องมันต้องมีอะไรที่เป็นอะไรเป็นข้อเสียข้อ,ขอตําหนิบ้างดังนั้นอัด,ดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนแต่ถ้าเกิดเราชมอย่างเดียวเลยไม่มีดีไม่มีติกันเลยไม่มีการเตือนกันเลยเนี่ยผมว่าอันนี้อันตรายเหมือนที่ท่านนาบีเคยพูดเอาไว้นะครับเรื่องของการที่ถ้าเกิดใครคนนึงเนี่ยชมจนกระทั่งเกินเลยยอกันจนกระทั่งเกินเกินอ,อกอ่เกินไปเนี่ย นบีบอกว่าอนุญาตนะให้เอาทรายเนี่ยกว้างที่หน้าเขาโรยที่หน้าเขาแต่อุลาอ์มะก็อธิบายในความหมายของว่าให้เราเนี่ยรู้ว่าไอ้คำชมเชยนั้นน่ะมันถูกกลับไปเพราะเงื่อนไขของมันก็คือว่าหนึ่งถ้ามันเกินไปมามันเจินความจริงไปอันที่สองไอเราเนี่ยไม่มีคุณสมบัติขนาดน,นั้นแต่เขาก็พูดเกินไปและอันที่สามถ้าเราได้รับคำชมมากๆเราจะเลยเถิดึงกระทั่งถึงตะกรบ,บุตนี่ในมุมของในมุมของการชมเชยในอิสลามนี่ก็สอนเอาไว้นะครับนั้น ก่อนแรกที่เขาตอนก่อนแรกเนี่ยที่เขาเกินในบทนี้เนี่ยอาจารย์อาจารย์มุสลิดเขาก็บอกว่าอิสลามเนี่ยอะไรที่มันเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ดีไอยอนจนกระทั่งละเลยก็ไม่ดีนั่นก็อยู่อยู่กลางๆเนี่ยนะครับคาว่ากลางก็คือ <c oughs> เนี่ยนะอะไรที่มันเกินขอบเขตไปเราก็ไม่ไม่ใช่เรื่องของที่มันถูกต้องแล้วสุดท้ายมันนํามาซึ่งความยากลาบากด้วยผมอยากจะนําเสนอนะครับในฮะดิษบทหนึง่งเรื่องของคือเรื่องของการอยู่ให้เป็นเนี่ย อาจารย์มุนซิดครับหล,หลายๆอย่างเนี่ยมันเริ่มที่จิตใจของเรานะผมบอกเลยนะหลายๆคนที่มีความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้ทุกข์ที่ร่างกายโดยเฉพาะใช่ครับบางคนทุกข์ที่หัวใจดังนั้นอิสลามสอนให้เราเนี่ยสวยที่หัวใจเลยพี่น้องงามงามที่ใจก่อนเลยเในหะดีษบทหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเป็นหะดีษซอฮีบันทึกโดยอิหมัมนะเป็น h ะดีษซอฮีนะครับซึ่งบันทึกโดยอิหมัมอะห์มัดเนี่ยได้พูดถึง นบีเนี่ยได้กล่าวถึงชายคนหนึ่งรอจยูลูมินอันซอร์สซาลาสมารรดนบีพูดถึงชายคนหนึ่งสามครั้งพูดยังไงครับบอกว่าคนคนนี้เนี่ยนะได้มาหาพวกท่านเนี่ยคนคนนี้ก็คือรอจยูลนมินอัลลินจจนนะเป็นชาวสวรรค์ชายชาวสวรรค์ตอนนี้กำลังมาหาท่านแล้วพูดถึงสามครั้งนะปรากฏว่าบรรดาซอฮาบะเนี่ยนะอยากจะทราบเหลือเกินว่าชายคนนี้เนี่ยเขาทำ การงานอะไรถึงนบีถึงเกยถึงสมครั้งว่าเป็นเป็นชาวสวรรค์เราก็คงจะนึกถึงโอ้ต้องละหมาดทั้งคืนแน่เลยนะหรือต้องบริจาคเป็นภูเขาเรากาแน่เลยอันนี้ก็คือมุมมองของที่อาเราเอาเข้าใจแบบนี้เพราะรว่านะท่านอับดุลลอ์บินอัมนะครับก็ไปเขาเรียวไปเไยไปสังเกตการแล้วก็ไปพักค้างแรมนะครับ กับชายคนนี้นะบางสายรายงานบอกชื่อซาบินอะับีวกอสนะชายคนนี้นะเป็นซอบ้าของท่านนาบีเป็นชาวอันซอดซาบินอับีวกอสก็ไปพี่น้องภูมิีมานทั้งหลายครับเมื่อไปเสร็จแล้วเนี่ยก็ดูสังเกตดูถึงการปฏิบัตินะสามคืนเขาถึงบอกว่าพนาพี่น้องอยากจะรู้ตัวตนของใครสักคนหนึ่งเนี่ยอย่าดูตรงบ,บนเวทีนะบนเวทีนะนนะดีหมดแหละใช่ไหมมีใครล่ะจะทําอะไรไม่ดีขณะวันนั้นเนี่ย เขาเอาน้ำมาเสิร์ฟขอมาอัพนะนอกเลองนิดนึงถ่ายทอดสดอยู่ทางทีวีเนี่ยเขามาลืมเอาหลอดมาให้ไม่มีใครกล้ากินนะทาไม,มอาจารย์โมซินไม่ใช่ที่นี่ใช่ไหมไม่ใช่ที่นี่นี่เขาหลอดมาให้เลว็วไม่กล้ากระดกอะ่ะทั้งทั้งที่เรื่องกระดกขวดเนี่ยมันก็น่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะแต่ผมก็บอกอาจารย์อย่าพึ่งกระดกเนะี่ยเดี๋ยวผมโทรเรียกหลอดให้เพราะมันออกทีวีแล้วก็มีคนดูอีกมหาศาล แสดงว่าถ้าาปกติถามว่าผมกระดกไหมผมก็กระดกกระโดดหรือกระดกกระโดดได้หมดได้หมดนะก็ยกดื่มซดนี่แหละนะยกกระดกกระโดดนี่แหละนะก็นี่แหละปกติแต่พอเวลามีคนจับจ้องเราเราก็จะสํารวมเป็นพิเศษประเด็นก็คือว่าไอ้กรณีที่อยากจะรู้ว่าใครนิสัยใจคอเป็นยังไงเนี่ยเขาบอกว่าก็ลองเดินทางด้วยกันพี่น้องผููมีมาทั้งหลายครับผมขอเตือนนะใครที่ไปอุมรอกับแส่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเงียบไว้นะ เพราะว่ามันมีตั้งกลุ่มกลุ่ปลายกันนะครับอหลังจากไปอุ้มรอดมาแล้วไม่ได้กลุ่ปลายเรื่องของชวนไปอุ้มรอดนะกลุ่ปลายเมาไอที่ในห้องนั่นแหละอเขาเรียกก็สิบก็สิบกลายเป็นผลญเนบุญหายหมดเลยที่ไปอุ้มรอดมาเมาคนที่อยู่ในห้องแหละรู้ไหมฉันก็คิดว่ามันอย่างงั้นแหละรู้เปล่ามันนอนอย่างงั้นอยู่โหยาไปหมดเลยผมถึงบอกว่าไอเรื่องไม่ดีเนี่ยต้องเงียบเอาไว้แต่ประเด็นก็คือว่าถ้าอยากจะรู้ว่าใครนิสัยใจคอเป็นยังไงเนี่ยถ้าเดินทางด้วยกันอาจารย์มังซีก็จะทราบนะเหมือนกับ เพื่อนเราเนี่ยแหละที่มีโอกาสไปเรียนต่างประเทศ<ช>แล้วก็จะทราบนิสัยใจคอคเป็นยังไงปรากฏว่าซอบาท่านเนี่ยอยากจะรู้ว่าชายคนนี้ทํางานอะไรกิจการมีอามันอะไรที่เป็นพิเศษแล้วทําไมนบีถึงกล่าวถึงสามครั้งว่าเป็นชายชาวสวรรค์ปรากฏว่าก็อยู่กันเนี่ยพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครบตามจํานวนที่ได้บอกเอาไว้ก็เลยบอกกับชายคนนั้นตรงๆไปเลยนะครับว่าที่ฉันมาพักกับท่านเนี่ยสามคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะ เพื่อที่จะมาสังเกตถึงการปฏิบัติอามันอิบาดะว่ามีอะไรพิเศษไหมและฉันก็รู้สึกว่าท่านก็เป็นคนปกติโดยทั่วไปเอแล้วจะมีอะไรเป็นพิเศษหลังจากนั้นก็จะเดินกลับแล้วอับดุลลอฮ์บินอั้มเนี่ยจะกลับแล้วปรากฏว่าชายคนนี้เนี่ยก็บอกหยุดก่อนหากว่าฉันจะมีเนี่ยนะก็มีอยู่เรื่องหนึ่งพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายปรากฏว่าเรื่องเนี่ยที่มีเนี่ยก็คือเรื่องของจิตใจ ซอบาธานนี้บอกว่าฉันเนี่ยเวลาจะนอนนะถ้าพูดถึงอามันก่อนนอนเนี่ยก็จะมีเรื่องอัสการ์ดอ่านอายะกุซีดูอาต่างๆแต่บางทีเราลืมสอนอีอเรื่องหนึ่ง mm hmm. ก็คือเรื่องที่สําคัญมากก็คือเรื่องของหัวใจซอ,อ,อบา่านนี้บอกว่าฉันเนี่ยเรื่องของจิตใจเนี่ยก่อนที่ฉันจะนอนเนี่ยฉันไม่เคยคิดที่จะคดโกงหรือริษยาต่อมุสลิมคนใดเลยหมายความว่าสิ่งใดที่อัลลอฮ์ประทาน ที่เป็นความดีเนี่ยฉันก็จะเป็นไงดีใจกับเขาด้วยและอะไรที่เป็นไงพี่น้องคนที่ทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกแย่เนี่ยก็คือฉันก็ให้อภัยคำว่าคดโกงตรงนี้พี่น้องภูมีมานทั้งหลายนะก็คือเป็นการเอาของเขาอยากได้ของเขาฉันเนี่ยไม่มีความคิดดิสยาอยากจะได้ของเขาเลยพี่น้องภูมิมานทั้งหลายนี่ก็คือเรื่องที่ ซาบินอบีวากอสอบอกไว้กับซอบะอีกท่านหนึ่งที่มาสังเกตปรากฏว่าพี่น้องภูมิใหม่ทั้งหลายครับซอบะที่กําลังจะกลับเนี่ยก็บอกว่านี่แหละนะนี่คงเป็นเรื่องที่ท่าน,นมีความพิเศษเพราะหลายๆคนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจให้เกิดแบบนี้ได้ดังนั้นพี่น้องผูมีใหมทั้งหลายครับสาเหตุของการนอนไม่หลับบางทีอาจจะไม่ใช่เพราะว่าไปกินกาแฟอย่างเดียวนะลองนึกให้ดีว่าเพราะข้างบ้านเนี่ยเขาซื้อรถป้ายแดงหรือเปล่านอนไม่หลับ นึกถึงป้ายแดงเขาอ่ะมันก็นอนไม่หลับรู้สึกอมืมันนิดนึงอ่ะนะไอ้เราก็ผมเนี่ยเคยผมถึงบอกว่าผมเนี่ยเคยเหมือนกันนะพี่น้องว่าเวลาที่เรียนจบกันมาเนี่ยอาจารย์รเขาคนบางคนเข้าไปสายธุรกิจนะฮะไอ้เราเนี่ยมันมาสายทางศาสนาแต่ก็เรียนเรียนเรียนศาสนาด้วยกันแหละแต่เขาเอาเขาได้ว่าไปทำได,ได,ได้ได้ดีในเรื่องของธุรกิจเวลาที่เขาโพสต์อะไรที่มันเป็นถึงเนี่ยหมัดอ่ะนะเธอพแต่ว่าผมก็บอกว่า เชคก็บอกว่าเตือนอย่างหนึ่งว่าเวลาโพสเรื่องอาหารอะไรที่มันดูเลิศหรูเนี่ยมันบางทีต้องนึกถึงคนที่เขาไม่มีจะกินด้วยครับผมพอเวลาเขาเห็นแล้วเขาก็มีความเศร้าอนะอ,อะบางอย่างมันอาจจะไปภาพของเราที่เราดูดีนแต่อาจจะไปทําร้ายจิตใจของคนบางคนได้เขาก็โพสมาว่าเนี่ยในเดือนในเดือนในในปีนี้เนี่ยทำดูดิละบริษัทเขาได้กําไรนะอ่าเท่าไหร่แปดหลักแล้วก็หลักสิบล้านเนะครับ เออเราก็ไปอ่านดูก็กลับมานึกถึงตัวเองว่าเอะไอเราก็เป็นครูสอนศาสนามาตั้งหลายปีเรียนกับจบปีเดียวกันเออไอเราเนี่ยมันหลักไหนนะห้าหรือหลักหกนะ <laughs> มีหลักอยู่เท่าไหร่นะผ่านมากี่ปีก็อยู่แบบนี้ก็เลยนึกในใจว่าเออพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายบางครั้งเราก็เป็นทุกข์กับคนคนที่เขาร่ำรวยมันมันไม่ใช่เรื่องของเราเลยเงื่นของเขาและอีกอย่างหนึ่งเขารวยเนี่ย นั่นก็หมายความว่าอามานะในการดูแลรับผิดชอบเขามากขึ้นดังนั้นผมถึงบอกว่าจิตใจจึงเป็นนายแห่งการกระทําดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายที่มาของบ่อเกิดของความทุกข์เนี่ยมันก็มาจากการที่เอาหัวใจวางไม่ถูกที่เอาหัวใจไปวางไว้กับคนที่อะไรที่เขามีทรัพย์เยอะแล้วเราก็นอนไม่หลับหรือบางทีก็นําพาไปสู่การอยากได้ของเขาคดโกงของเขาอันนี้คือ สิ่งแรกที่ผมอยากจะนำเรียนนะครับจากฮะดีสที่ท่านนาบีได้เล่าให้ผึงผึงชายคนหนึ่งนะครับที่เขาไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไรมากที่เราเห็นเลยนะเพียงแค่ก่อนจะนอนเนี่ยไม่มีความรู้สึกอิจฉาริษยสแล้วก็ไม่คิดที่จะคดโกงอยากได้ของคนอื่นนี่คือหัวใจที่มีความบริสุทธิ์นะครับครับอ,อาจารย์อับดุลลาติฟพูดถึงตรงนี้เนี่ยพี่น้องเชื่อไหมครับ อายาญกุรานอง์การหนึ่งที่เป็นการบ่งบอกและระบุถึงความสำคัญของหัวใจที่พี่น้องสามารถจะเอ็กซเรย์ตรวจสอบอิมานตรวจสอบการศรัทธาของพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องอยากจะรู้ว่าหัวใจของพี่น้องเนี่ยนะมันเป็นยังไงพี่น้องลองเอาแว่นของอายาญน,นี้ที่อลัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้กล่าวในองค์การนี้นะครับอินนามัลมุมีนูนะอินนามัลมุมีนูนะเลล่ีนะ อิดาซุกิรัลลอฮแท้จริงบรรดาผู้ที่ซึ่งศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาอิดาซุกิร <laughs> ัลลอฮเมื่อพระนามเมื่อคำว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาถูกกล่าวเห็นไหมครับดูนะเป็นการตรวจสอบหรือเอ็กซเรย์โดยที่พี่น้องไม่ต้องไปโรงพยาบาลเลยพอจาตัวติฟจัวหัวมาบอกว่าปัญหาของเราอยู่ที่หัวใจเป็นเรื่องจริงครับ พราะอัลลอฮฺสุบฮานาะตาลาบอกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าหัวใจของเราเนี่ยผู้ศรัทธาน,นะครับหัวใจของเราเป็นยังไงมีอีมานมากน้อยแค่ไหนอิดาลุคิรัลละเมื่อพระนามของอัลลอฮ์ถูกกล่าวถูกเอ่ยเอื้อนขึ้นที่ไหนก็ตามพี่น้องครับวจีลตกูลูบุหุมมันจะทําให้หัวใจของเขาสั่นสะท้านสุดยอดนะมันจะทําให้หัวใจของคนคนนั้นเนี่ยสั่นสะท้านถ้าคนนั้นเป็นผู้ที่ศรัทธามั่น ต่อ Allah สุบ h า n a h u wa ะ a พียงแค่ได้ยินชื่อ Allahu akbar Allahu akbar เห็นไหมครับมันจะทําให,ห้หัวใจของเขาเนี่ยเต้นสั่นไหวทําไมพี่น้องทราบไหมเพราะหัวใจของเราเป็นสิ่งถูกสร้างที่มันจะโยงกับพระผู้สร้างเสมอมันรู้ว่าใครสร้างมันรู้ว่าใครเป็นเจ้าของเวลาที่ได้ยินชื่อของเจ้าของนะครับมันจะสั่นสะท้าน มันจะสั่นไหวมันจะเต้นแรงนี่นะพี่น้องครับเวลาที่เราได้ยินพระนามของอลัลลอฮ์แต่ถ้าเราได้ยินพระนามของอลัลลอฮ์ประกาศขึ้นเอ่ยเอื้อนขึ้นที่ไหนก็ตามและเรายังรู้สึกเฉยๆแสดงว่าพี่น้องต้องไปเอ็กซเรย์หัวใจของพี่น้องใหม่มหาจารย์บาติฟอันนี้เป็นหมอาศาสนาพี่น้องไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องไปเขาช่วยพี่น้องไม่ได้ พี่น้องต้องมาหาหมอศาสนาเท่านั้นที่จะบำบัดและเยียวยาหัวใจของพี่น้องให้มันอยู่กับผู้สร้างที่แท้จริงดังนั้นนี่คือการตรวจสอบหัวใจของเรานะครับว่าอิเดตุลียตอเลหิมออยาตุฮูซาดัตฮุมอีมานันและเมื่อใดก็ตามที่ผู้ศรัทธานะครับผู้ศรัทธานะคนปฏิเสธไม่เกี่ยวคนตั้งภาคีไม่เกี่ยวผู้ศรัทธาเท่านั้นเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ องค์การของพระองค์อัลลอฮ์อายะของพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาถูกอ่านที่แห่งหตนตําบลใดพี่น้องครับซาดัดหุมอีมานันมันจะทําให้อีมานของเขาเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่คือผู้ศรัทธาที่มีอีมานพี่น้องอยากจะเอ็กซเรอีมานของพี่น้องดูเลยสองประการหล,กลักๆได้ยินพระนามของอัลลอฮ์เช่นเวลาเขามีการประกาศเสียงอาญา นะครับแต่หากว่าเราได้ยินเสียงอาจารย์อัลลอฮฺฮุอะบรลอัลลอฮฺฮุอะบร์แลวเราอย่างนั่งฝ่ายแดงหุบซ้ายฝ่ายน้ำเงินหุบขวาวันนี้ตีเขานะครับหรือทีมนั้นโกโกโกยิงเข้าโกเยอะนะอะไรอะโกโกอะไรเนี่ยเล่นบอลอ๋อเล่นบอลนะดูจาดติปแม่ทำเป็นคนไม่รู้ดูไม่โกโกผลนี่ว่าให้ไปไปไปโกโกเชียบอลเวลายิงเข้านจะโกโกโกอย่างเงี้ยนะ ผมได้ยินนะผมไม่ค่อยดูหรอกนี่บอลอเมริกาใต้นี่โกโกกเนี่ยนะครับนี่ไงมันคือบททดสอบอีมานของเราว่าวันเนี้ยเราจะเป็นบุคคลที่มีอีมานน้อยมีอีมานมากพี่น้องดูอย่างนี้นะเวลาที่เสียงประกาศพระนามของลอสซูบาฮานะหัวตะลาถูกประกาศที่ใดก็แล้วแต่เรายังรู้สึกเฉยเฉยแสดงว่าเราอีมานต่ำมาตรฐานมากถ้าองค์การของลอสซบาฮานะหัวตะลาถูกอ่านที่ไหนถ้าเรายังไม่รู้สึก ตังหิดใจถ้าเรายังไม่รู้สึกอะไรกับการได้ยินเสียงพระมหาคัมเพีรยนกุรานหรือลูกหลานของเราเวลาได้ยินเสียงกุรานนะสุราก็เ,าเปิดกุรานนะนะครับอา่านเช็คเขาก็อ่านไพเราะเพราะพิงเลยเปิดดังลั่นนะครับเสียงตามสายเลยลูกหลานของเราก็แว่น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 ยกหลอนั่งอยู่ราวสะพานแบบนี้ก็ต้องปรับปรุงอีมานของแต่ละคนดังนั้นนี่คือบทพิสูจน์เครื่องเอ็กซเรย์ของเราที่สามารถตรวจสอบตัวเองได้ นะครับถ้าตรวจสอบถ้าไม่มีอีมานเลยนะมาหาอาจารย์ดุลตีฟเดี๋ยวอาจารย์อดุลตีฟจะแนะนําให้ทํำยังไงถึงจะให้อีมานเพิ่มพูนครับอาจารย์มูซิดพูดเรื่องเสียงอาจารเนี่ยพี่น้องนะผมเนี่ยถูกสอนมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กละนะครับว่าเวลาเสียงอาจารย์เนี่ยพี่น้องทําอะไรวเวลาได้ยินเสียงอาจารย์ถ้าดูทรทัศน์อยู่ก็ปิดลดเสียงโอ้ถ้าปิดนี่แสดงว่าอิมานเยอะอีมานเยอะนะของผม,ผมนี่แค่ลีแค่ลี <laughs> อันนี้ปางกางลาง,างปางกางล,ลางหลีแต่พอจะดินบ้างนิดหน่อย <c oughs> อได้ยินบ้างแต่ว่าไม่ดังก็จะหลีเสียง <c oughs> หรือบางทีปิดเสียงและจริงนะอาจารย์ติปนะเ <c oughs> มื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยอแล้วก็ไอ้ช่วงนัดไอ้แมตชิงแชมป์เนี่ยมันจะอยู่ช่วงนี้นะอ๋ออ <c oughs> <c oughs> าจารย์จะพาไปดูบอลอยู่เลยทั้งบอลทั้งมวยเลย นะครับไอ้นัดจริงคนไทยต่อยกัครก็แล้วมันจะอยู่ช่วงมะเกร็บเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรก็มันเป็นเวลาพรมไทม์ใช่ไหมพรมไทม์ก็คือเวลาที่คนมักจะอยู่กันหน้าบนจอทีวีก็ประมาณช่วงมะเกเดรับบอลหลังข่าวนี่ก็จะมาสองทุ่มฟุตบอลต่างประเทศก็ประมาณนี้แหละครับเราก็ประมาณนี้แต่ว่าประเด็นก็คือว่าเราถูกสอนแค่นี้จริงๆพี่น้องว่าให้เบาเสียงและหลังจากนั้นพออาจารย์จบเราก็เปิดเสียงดูเหมือนเดิมอันนี้คือสิ่งที่ เป,เป็นคำบอกว่าเนี่ยให้ให้เกียรติกับเสียงอาจารย์จริงๆแล้วการให้เกียรติกับเสียงอาจารย์เนี่ยคือการสดับฟัง uh huh. แล้วก็ไม่คุยกันด้วยนะครับแล้วก็เป็นไงครับรับอาจารย์แล้วก็ว่าดูอ่และที่สําคัญต่อจากนั้นเนี่ยก็คือต้องหยุดกิจกรรมทั้งหมดแล้ว พาตัวเองไปสู่ภาพปูลมาดถ,ถ้าเป็นสุภาพสตรีมุสลิมก็พาสู่ตัวเองผู้ผ้ภาพละหมาดถ,ถ้าเป็นสุภาพบุรุษก็ทาไม่ได้ไกลมากมัส,สยิดก็เตรียมตัวนะครับเดินนะอาบน้าละหมาดจาีิบาดแล้วก็เดินไปมัส,สยิดนี่คือสิ่งที่สําคัญมากกว่าดีแล้วจริงไหมจำตัวท<ะ>ีอาจารย์ไปมักกามาแล้วเนี่ยเวลาที่เขาประกาศเสียงอาซานเนี่ยเขาปิด้านกันเลยใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ ถ้าไม่ทำเนี่ยนะผมว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับอ่าเพราะว่าเขาจะมีตํารวจศาสนาคอยดูแลนะครับเออเราเข้าใจว่าต้องววนสุขร์จริงแล้ว5้าเวลาเลยครับ5้าเวลาเลยนะ5เวลาเลยครับเมื่อเมื่อใกล้จะเสียงอาจารย์เนี่ยถ้าใครก็แล้วแต่ที่ไปซื้อของแล้วรู้แล้วนี่ยมันจะใกล้เวลาเนี่ยคนขายเขาก็จะตัดบทแล้วถ้าคุณยังต่อร้อต่อเถียงกันอยู่ยังต่อราคากันอยู่ยังไม่จบเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวคุณมาหลังละหมาดนะคือคือเตรียมตัวปิดเลยอาจจะมีแงมไว้บ้าง Uh huh. คือไอ้ช่วงที่มันกำลังจะจ่ายตังค์ตั้งทอแล้วเนี่ยอาจจะมีแง่ไว้บ้างแต่พอเสียงอาจารย์จบแล้วเนี่ยทุกคนก็จะปิดร้าน uh huh. แต่ว่าแล้วก็ uh huh. แต่ว่าคนที่เขาขายเนี่ยจารย์บางทีก็อย่างว่าแหละเขาเป็นลูกจ้างเนี่ยบางทีเขา,ก,า,ก,า,ก,าก็ใช้ช่วงเวลานั้นแหละ ในการละหมาดในร้านต้องเข้าใจแบบนี้นะว่าบางคนเขาเขาอาชีพเขาขายของอะนะเขาเขาคงไม่ได้เดินไปละหมาดเขาก็ละหมาดในร้านแหละแต่ว่าเราเนี่ยไปทําอุมร้อนแล้วไปทําฮัทแล้วอย่าไปละหมาดกับเขาในร้านเดินไปละหมาดที่ที่มัสยิดอารอมเลยมัสยิดนบีเลยแต่ก็บางคนเขาก็เดินไปที่ลที่ที่มัสยิดนะอันนี้เล่าให้วีน้องฟังนะครับว่าเรื่องของเมื่อพระดำรัสของอัลลอฮ์เนี่ยถูกประกาศขึ้นนะครับหัวใจรู้สึกวันไหววันเกรงนี่คือ คุณสมบัติของคนที่เป็นผู้ศรัทธาแต่ของเรานี่พี่น้องผู้มีมารทั้งหลายอย่าว่าแต่เสียงเสียงนะพนามของลอถูกเอ่ยเลยเราแข็งเลยก็มี<ช>อย่างที่บอกนะครับถูกต้องแล้วมันมีต่ออีกประเด็นหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลาได้กล่าวเอาไว้ในช่วงท้ายของอายะวา <c oughs> อาลลรอบบิฮิมยะตวักขะลูนข้อนี้สำคัญมากและมันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมาก การที่พี่น้องจะตรวจสอบอีมานและการศรัทธาของพี่น้องเนี่ยนอกจากจะได้ยินเสียงหรือพระนามของลอหรือการอ่านคุรอานแล้วเนี่ยหัวใจต้องนิ่งสดับรับฟังสันไวและที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือสําหรับพระผู้อภิบาลของพวกเขาเขาจะต้องมอบหมายยัตวัคลูนมอบหมายนะครับสำคัญเลยตรงนี้การ,รมอบหมายต่อลอัสุบฮานะหัวตานะพี่น้องผู้มี إ ي م ทั้งหลายครับหนึ่งมันจะทําให้เรานั้นไม่อวดดีใช่ อาจารย์คนที่ไม่มอบหมายต่อลอเนี่ยพอพักหนึ่งเขาเรียกโลกโลกโลกหลงตัวเองมันจะมาถูกต้องครับใช่ไหมเวลาคนอย่างคนที่มีทรัพย์เยอะๆก็จะคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความเก่งกล้าสามารถรที่ได้มาตรงนี้แต่ถ้าเรามอบหมายต่อลอความสําเร็จต่างๆเนี่ยเป็นด้วยกับอนุญาตของลอที่พระองค์ประทานให้เนี่ยเราจะไม่ไม่คิดว่าตัวเราเนี่ย มีความกิ่งกาดสามารถใดๆนะครับ,รบเพียงแค่เราทําตามสบับที่ศาสนาระบุเอาไว้เรามีความพยายามความผลสําเร็จนั้นมาจากอัลลอะรเรามอบหมายอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากก็คือรู้สึกท้อแท้เพราะหลายๆคนที่ผมบอกว่าพอมีอะไรที่มาประสบปั๊บเนี่ยก็จะรู้สึกท้อแท้และถึงขั้นทําร้ายตัวเองต้องบอกนะว่าหลายๆส่วนที่ผมมีโอกาสได้พูดได้คุยมาเนี่ยเขาบอกอาจารย์ช่วยพูดเรื่องของการให้กําลังใจหน่อยเพราะทุกวันนี้เนี่ย ว่าแต่เรื่องเรื่องเศรษฐกิจเอยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเอยที่นี่ดีน่นทำนี่แล้วไม่มีใครปิดหน้าเท่าไหรน่นะเมื่อกี้ผมไปบรรยายเมื่อกี้นี่ปิดหน้ากันหมดเลยนะไม่ใช่ใส่นีกอบนะบใส่ผ้าอ่าหน้ากากอนามัยนะเมื่อกี้ผมจะพูดผิดเท่าน้ปพูดผิดเป็น,เป,นเป็นผ้าสิมันจะหน้ากากครับก็บพูดด้านมเป็นอะไรที่ผมว่านะไม่ใช่มันเป็นหน้ากากอนามัยผ้ามันจะเป็นอย่างอื่นนะอ่ะก็นี่แหละพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายนี่คือผลของการที่เรามอบหมายต่อเราเราจะไม่ ลำพองตัวว่าเราเก่งมีความสามารถและต่อมาเมื่อมันไม่สําเร็จเราก็จะไม่ตําหนิไม่ด่าตัวเองแล้วก็จนกระทั่งถึงหมดอะไรตายอยากแล้วก็ถึงขั้นคิดทาร้ายตัวเองนี่คือคนที่มอบหมายต่อเลาะสำเร็จอัลฮัมดุดิละไม่สําเร็จก็พยายามต่อไปนะพยายามมีความพยายามต่อไปเพราะบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้หมายความทุกอย่างมันจะสาเร็จทั้งหมดบางอย่างมันก็ไม่สําเร็จแต่ก็ต้องมาตรวจสอบดูว่าไอ้ที่ไม่สําเร็จนียเรามีอะไรที่ทําตามครบสบับหรือ,อยัง อ่านหนังสือไหมไม่ใช่ว่าจะอาศัยเรื่องเล่านะบางคนเนี anxiety, ่ยใช้เรื่องเล่าอ่ะคนคนนึงไปดูแลแม่แล้วกลับมาก็เอาล้อยให้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 เขียนได้หมดเลยเขาบอกเอามั่งเว้ยวันนี้ขีเกตอ่านหนังสือสอบทําไงครับก็ไปบีบนวดแม่สองสามทีแล้วก็ไปสอบเขียนไม่ได้เลยครับเพราะไม่อ่านหนังสืออันนี้ตะวักันตะวักเกินแบบสุดๆเลยคือไอเรื่องบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับบางคนใช่ไหมอาจารย์แต่บางอย่างมันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับเราดังนั้นเราเนี่ย ทำตามสาเหตุนะครับก็หมายความว่ายัางไงครับก็พยายามฝึกฝนอ่านหนังสือนะท่องจําแล้วก็ไปสอบนะ,ะ<ม>ครับผมคุมปาสิทิอารับบทหนึ่งพี่น้องครับอสอนให้เราได้รู้นะครับนอกจากที่เราจะตะวักขันต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาแล้วนพี่น้องครับพี่น้องต้องใช้ความพยายามด้วยอาเลกซะอายุอวไลซะอเลกะอัตตะคันนะจ๊ะจำเป็นที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องใช้ความเพียรพยายามไม่ใช่หน้าที่ของพวกท่านที่จะได้มาซึ่งความสําเร็จ ตรงนี้สาคัญนะครับเพราะสุภาษิตบทนี้กําลังสอนสิ่งที่ผูกพันกับอายันกุรานองค์การเมื่อสักครู่นี้นะครับการมอบหมายของเราจะต้องเป็นไปบนพื้นฐานที่าศาสนาได้กําหนดกรอบเอาไว้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นท่านนาบีบอกมันยัดดะววจัดะใครพยายามเขาก็จะประพบ,พบกับความสําเร็จรุ่งร่วงนะครับดังนั้นพี่น้องตรงนี้น่ะคือประเด็นสําคัญเพราะบางคนเข้าใจว่าเรื่องของการตะวัากาันการมอบหมายต้อง ยกให้อลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาอย่างเดียวทั้งหมดเลยอันนี้ไม่ถูกตามหลักความเชื่อของอาลุซุนนะวันจมามะาเขาไม่ได้เชื่อกันแบบนั้นประเด็นต่อมาครับประเด็นต่อมาการที่เราจะต้องอยู่ให้เป็นในดุนยานี้ประการที่สองที่ผมนำเรียนกับท่านพี่น้องในค่าคืนนี้นั่นก็คืออัตัาบาตุอัตตาบาตุสําคัญมากสําคัญยังไงครับเรื่องของการกลับเนื้อกลับตัว เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพราะผมคิดอยู่เสมอว่าเราทุกคนที่นี่หรือบรรดาสหาบะยุคแรกๆของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลฮวอะลัยฮิสลมเอาเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญหลังจากที่เขามีความศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮวาตาลาเราทุกคนก็เช่นเดียวกันสถานภาพอยู่ไม่ได้ต่างกับบรรดาสหาบะสหาบารุ่นแรกๆพี่น้องครับ ต่างคนก็ต่างเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่างคนบางคนนี่ก็เคยทําซินาบางคนนี่ก็เป็นผู้ที่ตั้งภาคีบางคนเป็นถึงขั้นกระทั่งศัตรูของอิสลามได้ซ้ำไปแต่เมื่ออิสลามมาถึงเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดสลลลฮวาะลวุสลัมประกาศศาสนาเมื่อเขาได้รับฮิดายะจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาบัรดาสฮาบะเหล่านั้น เอาเรื่องของการเตาบาตัวมาใช้ในชีวิตของพวกเขาทั้งหลายเพราะการเตาบาตัวมันจะผูกโยงอยู่กับพวกเราผู้ที่ซึ่งมีความผิดและมีบาปอยู่ท่วมท้นพวกเรานี่นะครับคนในยุคเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนพูดหรือคนฟังก็ตามพี่น้องครับเรามีบาปอยู่ตลอดทุกเมื่อเชื่อวันแต่ประเด็นสําคัญคือเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องขจัดสิ่งที่เป็นบาปความผิดของเราอย่างไร ประเด็นหนึ่งก็คือการเตาบะการกลับเนื้อการกลับตัวหลังจากที่เราหลุดหลังจากที่เราแถออกจากวงโคจรของศาสนาพี่น้องเมื่อเข้าใจเมื่อรู้จักอัลลอฮ์แล้วพี่น้องจะต้องเตาบัตตัวเพื่อที่จะให้พระองค์ปลดเบื้องสิ่งต่างๆที่เราเคยกระทํามาในอดีตเราไม่ปฏิเสธนะครับไม่ปฏิเสธนะครับว่าเราเนี่เป็นคนเคยผิดเคยพลาดเราเป็นคนที่อาจจะ หลงระเริงในอดีตนะครับอาจจะเดินหลงทางไปในอดีตแต่ที่สําคัญมันไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเน้นในเรื่องของการทําผิดที่ผ่านมาแล้วฟูมฟายอยู่กับมันจนกระทั่งทําอะไรไม่ได้ไม่ใช่นั่นไม่ใช่หลักการหลักการอิสลามก็คือหลักการอิสลามก็คือพี่น้องจะต้องละเลิกสิ่งที่เป็นความผิดและบาปต่างๆเพื่อที่จะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาลาตอบรับ สิ่งที่พี่น้องเคยกระทําผิดแล้วก็ลบล้างมันไปให้หมดพี่น้องครับอัลลอฮุซุบฮานะหัวตาลาได้กล่าวนะครับว่าต uh ูบ um ูอิลลอฮิจามีอันอายุฮัลมุมีนูนและอัลละกุมตุรฮามูนนะครับอัลลอฮุสุบฮานะหัวตาลาสั่งใช้เลยนะครับเป็นเป็นเฟลอามรเป็นการสั่งใช้พวกท่านทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายวาตูบูจงกลับเนื้อกลับตัวมีที่ไหนพี่น้องครับผู้สร้างเราเนี่ยผู้สร้างนรก ผู้สร้างสวรรค์เป็นเจ้าของทั้งนรกและสวรรค์เป็นเจ้าของทุกสรรพสิ่งเป็นเจ้าของชีวิตของเราเราเนี่ยผิดกับพระองค์เราหักหลังอัลลอฮ์เราทําให้อัลลอฮ์โกรธแต่พี่น้องครับผู้ที่กําลังโกรกยิ้วเราเนี่ยพระองค์บอกกลับเนื้อกลับตัวจงกลับเนื้อกลับตัวกลับมาสู่อ้อมอ้อมอกอ้อมกอดความรักของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาพี่น้องครับ ไม่มีมนุษย์หน้าไหนบนโลกใบนี้เวลาที่เราทําให้เขาโกรธเคืองทําให้เขาคุณคุนมองค,คุณขุณคล้องมองใจพี่น้องครับเขาโกรธเรายันกิยามัดแหละแต่ลักษณะแบบนี้ใช้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลามไม่ได้วะตูบูอิลลอฮ์อยูฮัลมุมีน uh ูนวะตูบูอิลลอลฮ์จะมีอันอัลลอฮ์บอกพวกเจ้าทั้งหลายจงกลับเนื้อกลับตัวทั้งหมดเลยที่พวกเจ้ากระทํามาถึงที่มันเป็นความผิดสิ่งที่มันเป็นบาป ที่พวกเจ้าหลงระเริงไปในอดีตเนี่ยเลิกซะกลับเนื้อกลับตัวซะไอยูฮันมุมีนูนออบรรดาผู้ที่ศรัทธามัน่นต่ออัลลอซุบหฮานะฮัวตาลาละอัลละคกุมตุรฮามูนหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะเป็นบุคคลที่ได้รับความเมตตาความสําเร็จชัยชนะของอัลลอซุบหฮานะฮัวตาละพี่น้องครับมันยิ่งใหญ่ไงครับ ดังนั้นพี่น้องวันที่เราศรัทธาแล้วเรามีอากีดาถูกต้องแล้วแน่นอนครับอย่าสำเนียกว่าตัวเองนั้นจะเป็นบุคคลที่ดีเลิศประเรสริฐสีการคิดแบบนี้ไม่ใช่ความคิดของผู้ศรัทธาแต่มันคือความคิดของอิบลิสที่คิดว่าตัวเองดีแล้วประเสริฐแล้วไม่ต้องแล้วอย่างฉันเนี่ยไม่ต้องแล้วอาจารย์ตุลติฟไม่ต้องมาเตือนอย่ามาเตือนฉันอาจารย์ตุลติฟจบอะไรอายุเท่าไหร่มาจากไหน มาเตือนฉันได้ยังไงถามเยอะจังตอบ,บไม่ถูกถามนี่ไม่ให้ตอบนะ <laughs> เป็นองค์ประกอบในการบรรยาย <laughs> ดังนั้น <laughs> เห็นไหมครับลักษณะแบบเนี้ยคือลักษณะของอิบลิสและอนาตุลลอฮ์อะไร <laughs> อย่าคิดว่าตัวเองดีอย่าคิดว่าตัวเองจังกว่าใคร นะครับอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยพอแล้วดุนยานี่ไม่ต้องมีใครมาเตือนฉันแล้วฉันฟังมาเยอะแล้วฟังแต่การประกาศศาสนาประกาศสุนนะครั้งแรกๆในกรุงเทพมหานครไม่ใช่นะครับความคิดแบบนี้ไม่ใช่ความคิดที่ดีของผู้ศรัทธาที่แท้จริงนะครั้งแรกในกรุงเทพเลยเหรอที่ไหนเนี่ยก็ว่าไปยังนั้นแหละมีข้อมูลแนะนําผมเลยนะนะครับคือจะจะโชว์พาาไงครับเขาจะโชว์พาาแสดงความจังไงครับ เพื่อที่จะให้รู้ว่าฉันเนี่ยจัง oh. ฉันเนี่ยรุ่นแรกจังเลยนะ <laughs> จังดังนั้นความคิดแบบนี้มีกับเราไม่ได้อยู่ในตัวของเราไม่ได้ทั้งทังที่เราเป็นเบาของพระผู้ทรงให้อภัยโทษเราเป็นเบาของผู้ทรงปลดเปื้องสิ่งที่เป็นความผิดและเป็นบาปพี่น้องดูฮะดีษบทนี้ท่านนาบีมุฮัมมัดสล,ลลลมกล่าวรายงานจากท่านอานัสอิบนิมาลิกรรดิยัลลอฮุอันหฮ กล่าวว่าท่านรอซูนสัลลัลลอฮุอะลั๊ะเยวะสลลัมกล่าวพาดพิงถึงอัลลอฮฺอุสุบฮานะฮูวะตาลาเป็นหะดีษกูดซีครับเป็นหะดีษที่ท่านนบีกล่าวพาดพิงต่ออัลลอฮ์เลยนะครับหะดีษแข็งมากฮะดีสกูดซีเนี่ยนะครับรองจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องครับดูความหมายที่หะดีษบทนี้ท่านนบีสอนกับเราพี่น้องครับยะบะนอาดะมาอินนะกะมาดะอูตันีวะรอจาวตันี ท่านนาบีม,มุมสลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตละลากล่าวย่บนาอาดัมโอลูกหลานของอาดัมเอ๋ยโอ้มนุษย์เอ๋ยยังไงครับอินนากะแท้จริงท่าเจ้ามาดาเอวตนีได้มาขอกับฉันวรเจ้าจตนีหวังกับฉันกอฟัรตูละกะ ก็ฟื้ตัลกะอัลลอฮฺอักบารพี่น้องครับอัลลอฮฺ ت ع า ل กล่าวผ่านปากของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมขอกับฉันหวังกับฉันฉันจะอภัยให้กับเจ้าอัลลอฮ์มาแ่นามิงกะวะลาอุบาลีสิ่งที่เจ้าทำมาทั้งหมดในอดีต ฉันจะไม่สนใจข้าจะไม่สนใจใยดีเลยอะไรที่เจ้าเคยทำมาในอดีตทั้งหมดหวังขอจะชั่วขนาดไหนพี่น้องครับจะเลวร้ายขนาดไหนให้เลิกแล้วก็หวังขอต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาตาละอัลลอฮฺจะไม่สนใจใยดีทั้งหมดสิ่งที่พี่น้องเคยผิดสิ่งที่พี่น้องเคยพลาดสิ่งที่พี่น้องเคยทำมาในอดีตทั้งหมดเชื่อมั่นกับอัลลอฮฺสิครับ ท่านนบีมุ h ัม m a d สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวต่อว่าอัลลอฮุบฮานะหัวตาลาบอกยาบเนอาดัมะโอลูกหลานของอาดัมเอ๋อดูพระองค์ใช้คําพูดสวยงามมากพูดกับใครพี่น้องครับพูดกับคนที่ทรยศต่อพระองค์อะพูดกับคนที่หักหลังพระองค์อะพูดกับคนที่ทําให้พระองค์โกรธกริ้วอะแต่พระองค์ก็ยังคงให้อภัยกับมันกับมนุษย์เนี่ยแหละครับกับพวกเราเนี่ยแหละครับ ยาบนาอาดัมาโอลูกหลานของอาดัมเอ๋ยอินนักะาขออภัยครับยาบนาอาดัมาเราเบลากัอซูนูบุกะหากแม้นว่าเจ้ามีความผิดอานาน่นเสมอไมีบาปเทียบเท่ากับแผ่นฟ้าเทียบเท่ากับผืนแผ่นฟ้าบนบนท้องฟ้านี่ซุมมาสตักฟัรตานีหลังจากนั้นเจ้าขออภัยโทษต่ตอข้า กอฟัรตุลละกาข้าจะให้อภัยโทษกับเจ้ามันสุดไหมพี่น้องครับกับคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัาาลายฮิวะสัลลัมขอสิครับขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาให้พระองค์ปลดเปลื้องในสิ่งที่เป็นความผิดในสิ่งที่เป็นบาปอัลลอฮ์จะให้พระองค์บอกกอฟัรตุลละกาข้าจะให้อภัยกับเจ้าพี่น้องครับนบีบอกต่อ ยบนาอัตมะอินนักะลาวอาทิตานีบิกิราบิลอารดีลูกหลานของอาดัมเอ๋ยแท้จริงถ้าหากว่าตัวเจ้านั้นอาทิตานีมาหาค้าบิกิราบิลอารดีขอตอยาด้วยกับความผิด ที่มันมีมากมายมหาศาลเทียบเท่ากับผืนแผ่นดินของอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาซุมมาละกีตานีละตุชริกบีชัยอและอัตัยตุกะบิกอราบิฮะมักฟิรตันมหาค้ามาขออภัยกับข้าในสิ่งที่มันเป็นความผิดของเจ้าถึงแม้นว่ามันจะเทียบเท่ากับผืนปัตตพีนี้ทั้งหมด แผ่นดินนี้ทั้งหมดในดุนยานี้บาปของเจ้าเท่านั้นเลยขอต่อข้าสิแล้วก็ข้าจะไปหาเจ้าด้วยกับการอภัยโทษในบาปและความผิดของพวกเจ้าเท่ากับผืนแผ่นดินเลยอัลลอฮฺอักบัรนี่คือสิ่งสำคัญที่ผมบอกว่าอยู่ให้เป็นประการที่สองพี่น้องต้องรู้จักเตาบัตตัวต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาให้ได้ในทุกเมื่อเชื่อวันนะักวิชาการแบ่ง แล้วจะตบัตยังไงอ่ะทำผิดแล้วตบัตอีกทำผิดแล้วตบัตอีกทำผิดแล้วตบัตอย่างนี้ก็ได้เหรอนะักวิชาการบอกได้ครับได้สองอย่างเลยพี่น้องครับหนึ่งคือตอบัตทั้งหมดสิ่งที่เป็นความผิดและบาปของเราที่ทำมาในอดีตทั้งหมดเลยและสองทำอะไรผิดตาบัตบทำอะไรผิดตาบัตบตบัตไปจนกว่าลูกกระเดือกของพี่น้องจะผ่านพ้นวิญ,ญญาณจะผ่านพ้นลูกกระเดือกตราบใดที่ลมหายใจพี่น้องยังมีอยู่ตราบใดที่ดวงตา ขนตาของพี่น้องยังกระดิกอยู่หัวใจของพี่น้องยังเต้นอยู่พี่น้องยังมีโอกาสเตาบัตตัวต่ออัลลอ์สุบฮานะฮัวตาลาและพี่น้องจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาตามฮะดีษบทนี้อย่างแน่นอนอินชาอัลลอฮ์ประเด็นคือเราขอหรือยังเราขอต่อผู้ทรงให้หรือยังครับเราขอต่อผู้สร้างหรือยังพี่น้องครับ นี่คือประเด็นพวกเราไม่เรียนเราไม่รู้ว่าจะขออย่างไงเราไม่ศึกษาเราไม่ฟังก็ไม่รู้ว่าจะเตาบัตตัวอย่างไรนี่คือประเด็นดังนั้นคนที่มานั่งฟังตรงนี้ทีน่นี่ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้เปรียบกับพี่น้องอีกหลายร้อยคนที่เขาไม่ได้ฟังเรื่องราวของศาสนาดังนั้นพี่น้องครับเตาบัตตัวกันนะนะครับ กลับเนื้อกลับตัวครับสิ่งที่ผิดพลาดไปพี่น้องไม่ต้องคุยแล้วในอดีตรเราเคยจังมายังไงเราเคยเป็นยังไงเราเคยทําอะไรมาพี่น้องไม่ต้องไปพูดแล้วครับพี่น้องไม่ต้องไปสนใจแล้วเพราะวันนี้พี่น้องคิดอย่างเดียวเชื่ออย่างเดียวว่าอัลลอฮฺตาลาจะทรงประทานอภัยโทษให้กับพี่น้องมั่นในคําสัญญาของท่านรอซูลสิรครับพี่น้องจะไม่มีวันผิดหวังครับอาจารย์อับดุลลาตีฟนี่ก็คือเรื่องของอยู่ให้เป็นนะครับที่อาจารย์ได้แนะนํานะ ผมขออนุญาตต่อยอดจากที่ผมพูดในประเด็นแรกก็คือเรื่องของหัวจิตหัวใจพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับสิ่งที่ศาสนาอิสลามของเราสอนเนี่ยพี่น้องนะแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่คนไทยเราเนี่ยก็ยึดถือปฏิบัติด,ด้วยก็คือหลักแห่งความพอเพียงนะซึ่งจริงๆเนี่ยก็ถ้าเรามองหนึ่งปรัชญายในการดิมเนินชีวิตของเราพี่น้องสิ่งหนึ่งที่เป็นความสุขก็คือเรารู้จักพอในสิ่งที่ ที่อัลลอฮฺประทานให้และเห็นค่าของมันพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับฮะดีษบทนี้เนี่ยผมอยากจะนําเรียนเช่นนดหนึ่งผมมีโอกาสได้ไปทาฮั์เมื่อสองปีที่แล้วแล้วผมก็ได้ไปละหมาดนะครับที่มัสยิดนะที่อยู่กลางถนนผมก็บอกเอ๊มัสยิดอะไรมัสยิดอยู่แถวอาีซียะนะครับเป็นมัสยิดอยู่ตรงสามแยกนะมีหมดสามชั้นพี่น้องสี่สามชั้นรวมชั้นใต้ดินเป็นสี่ชั้นเต็มทุกชั้นจนกระทั่งล้นออกมาข้างนอก นะเพราะว่าไอตอนคนเพราะว่าอันมัสยิดเนี้ยหลังเนี้ยนะครับอยู่ห่างจากที่มัสยิดฮารอมคนที่อยู่บนภูเข,ขาตรงนั้นเนี่ยก็จะไปละหมาดและมัสยิดแห่งนี้อัลฮัมดุลิลละอิมามนีอานเนี่ยเพาะมากนะก็เสียงนยี่ไม่ไม่สู้กับอิมามที่ฮารอมได้เลยแหละนะอ่านเพาะมากนะครับและที่สําคัญเขาจะมีการนะซีฮะนะครับก็คือการเตือนใน ในช่วงเวลาเช่นหลังละหมาดซุบพีเนี่ยก็จะมีการเตือนมีการใบรยาศาสนาเชคเชคท่านเนี่ยเอาฮะดีสเนี่ยมาอ่านเป็นการเตือนถึงการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาว่าบางทีเราอาจจะตะกายผมใช้คําว่าเคยเง่ยงก้าวบ้งางตะกายบ้างอะไรบ้างแล้วก็สุดท้ายมันก็นํามาซึ่งความทุกข์ต่างๆพี่น้องครับฮะดีสนี้อูบัยดินแล,ละบินมิฮซอนนะอันคอตมีได้เล่าว,ว่าท่าน ر س ุลล l l สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกว่า มันอัสบะฮามิงกุมนะอามีนนนฟีซิรบีฮีผู้ใดก็ตามพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายที่ตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาพบกับสภาวะที่อามินันอามินันก็คือปลอดภัยมีความสงบสุขไม่หวั่นเกรงต่อชีวิตนี่คือเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่นะพี่น้องมีอีกกี่ครอบครัวอีกกี่ประเทศที่เขายังไม่รู้เลยนะว่าอาจารย์เป็นไหน ออจตกใจนะอ่ะมีอีกกี่ประเทศอีกกี่บ้านพี่น้องที่ตื่นมาแล้วเนี่ยเขาไม่รู้เลยพี่น้องว่าระเบิดนะจากศัตรูเนี่ยจะยิงมาเมื่อไหร่พี่น้องชาวปาเลสไตน์นะครับพี่น้องในอิรักที่เอ่ยมาเนี่ยพี่น้องประเทศมุสลิมทั้งนั้นนะอิรักซีเรียนะอะไรอีกอะ อปาปาเลสไตน์เยเมนโรฮิงญาโรฮิงยาก็อ่าตรงนั้นก็เป็นชุมชนมุสลิมเนี่ยเขาไม่รู้เลยพี่น้องว่าจะมีศัตรูมาบุกที่บ้านเขาเมาาื่อไรเอากลับมาที่เราเห็นนะช่วงนี้พี่น้องจะเห็นว่ามีการขอรับบริจาคช่วยเหลือไฟไหม้อ่าบางคนก็อ่าว่าเป็นเรื่องปกติหรืออะไรผมบอกเลยนะว่าพี่น้องไฟไหม้เนี่ยมันยิ่งกว่าโจรขึ้นเนี่ยคือถ้าโจรขึ้นเนี่ยยังเหลือบ้าน แต่ถ้าไฟไหม้นี่ทั้งของทั้งบ้านไปเลยแต่ถ้าเล่นการพนันที่ไปด้วยนะอันนี้หนักกว่านะอันนี้หมดเลยเป็นหนี้เลยนะเอออย่างนี้อย่าไปจะไปหวังน้ําบ่อนหน้าไปอะไรนะไปเกาะกงไปอะไรตรงนั้นไม่เอานะไปเล่นการพนันหมากเก้าอะไรอย่างนี้ไม่เอาอิสลามห้ามปรากฏว่าหลายๆคนที่บ้านเขามีปัญหาไฟไหม้อันเนี้ยเราก็จะมองว่าเป็นเรื่องความทุกข์แต่เราลืมไปว่าและที่บ้านเราปลอดภัยนี่แหละอันนี้เนี้อหมัดใช่ไหมความสุขอย่างหนึ่งใช่ไหม แล้วก็ปล่อยมันเพราะว่าเราตื่นมาทุกวันก็บ้านกับปกติมันไม่ได้หายไปไหนเราก็เลยลืมที่จะขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายนาบีจึงเตือนว่ามันอัสบาฮามิงกุมอามินันฟีซิรบีฮีใครก็ตามที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าพร้อมกับสภาวะที่มีความปลอดภัยไม่หวั่นเกรงต่ออันตารายใดๆหมัวฟันฟียะซะดีฮีโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่เกิดขึ้นตื่นขึ้นมาก็ยัง ัมดุลิละคอก็ไม่ได้เจ็บมีไข้อะไรยังไม่ได้เป็นโควิดนะนี่โควิดตอนนี้กําลังมาแรงพี่น้องต้องต้องต้องพยายามนิดนึงนะครับเรื่องของเขาเขา,ขาตอนนี้เขามีรณรงค์นะว่าเรื่องของสลามกอดกันเนี่ยก็ถ้าเกิดมันเสียเส่ยงเนี่ยก็ละไว้บ้างก็ได้นะ,ะแต่ผมไม่มีปัญหากอดได้เลยอยากให้กอด นะอันนี้พูดถึงเวลาเจอกันพบเจอกันนะครับสลามการจับมือกันแต่ว่าเวลาเข้าบ้านก็ล้างมือนะครับอาบน้ําละหมานี่ก็มีการมีขั้นตอนในการล้างมืออา้าวนี่ก็คือเรื่องที่เป็นเนี้ยหมาที่เราอาจจะมองข้ามตื่นเช้ามาไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยพี่น้องภูมีมารทั้งหลายอินเดกูตุเยามีฮีและปรากฏว่าเช้ามาตื่นขึ้นมาอาหารที่ฮาลานก็ มีเอาไว้บริการให้เพียบพร้อมตรงนี้หมายความว่ามีข้าวให้หุงนะคงไม,ไม,ไม่ไม่ตื่นขึ้นมาแล้วข้าวพร้อมเลยนะมันก็ต้องหุงนั่นแหละมีข้าวให้หุงมีมีกับข้าวต่างๆในตู้เย็นให้ทำนะหรือบางทีอาจจะซื้อมาก็ได้ณนะปัจจุบันนี้ก็ซื้อมามีร้านโจงให้บริการร้านนู้นให้มีนั่นแหละคือความสุขอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเนียยหมัดพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายนะบีบอกว่าอันนั้นมาให้จัดระหูดุนยาเหมือนกับดุนยาเนี่ยเตรียมพร้อมความพร้อมต่างๆเนี่ย เพียบพร้อมทั้งหมดเลยเนี่ยนี่คือความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาให้กับเราผมเคยแนะนําผมเคยเ,เคยนาเรียนเรื่องหนึ่งที่ว่าเขาสั่งไว้อแนะว่าเวลากินข้าวเนี่ยให้กินให้กินอะไรนะให้กินให้อร่อยปรากฏว่าคนคนนี้พี่น้องทําตามคําสั่งอาจารย์ไปหาอาหารกินเนี่ยมื้อหนึ่งแพงๆทั้งนั้นเลยมือ้อละเป็นพันสองพันสามพัน ถ้ามีตังค์ไม่เป็นไรนะพี่น้องแต่ถ้าไม่มีตังค์ต้องไปกู้นี่ยืมสินใครมาเนี้ยอันนี้ไม่ใช่กับเรื่องแล้วแต่ปรากฏว่าพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับกินไปกินมาทรบจางสิครับกินมือหนึ่งหลายพันหลายพันเป็นพันเป็นหมื่นทรบจางปรากฏว่าก็เลยไปตาหนิไอ้คนสั่งบอกว่าทาไมต้องสั่งให้กินกินข้าวต้องกินให้อร่อยเขาบอกเปล่าเขาไม่ได้บอกแบบนั้นเขาบอกว่ากินข้าวกินให้อร่อยกินตอนหิวเขาตอนนี้เริ่มหิวแล้ว ถ้ากินตอนอิ่มเนี่ยเดี๋ยวใครยกข้าวไม่ให้ช,ใช,ใช่เดี๋ยวเราไปกินเองแต่กําลังจะบอกว่าต่อให้พี่น้องลองดูนะต่อให้ข้าวเป็นข้าวไข่เจียวธรรมดานี่แหละครับถ้าเราหิวมากๆอร่อยหมดนะมีโอกาสได้ไปอยู่บนเกาะบนอะไรก็แล้วแต่ถ้าหิวไม่มีอะไรกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปก็อร่อยดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับไอเรื่องของความหิวนี่แหละนะมันจึงเป็นความ มเมตตาอย่างหน,น,นึ่งนะเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรมันอร่อยนะกินตอนหิวเนี่ยมันก็อร่อยแต่ถ้าไม่หิวเมื่อไรต่อให้เราอิ่มยังไงบางทีก็ขาดรสชาตินะอ,อันนี้เล่าให้ฟังว่าในความหิวเนี่ยมันมีดีไหมที่อาจารย์บอกว่าทุกอย่างที่บอกมันมีอาจจะมองว่าไม่ดีในไม่ดีมันก็มีดีอยู่ไอหิวก็คืออะไรทาให้กินอาหารอร่อยแม้ว่าอาหารนั้นจะไม่ได้อร่อยอะไรมากแต่เพราะหาิวนั่นแหละมันทําให้อร่อยอาจารย์ดวติปที่พูดมาเนี่ยกินข้าวอร่อยเนี่ยพี่น้องมันก็เกี่ยวกับหัวใจนะยังไงอาจารย์ อาจารย์มีความสุขเวลาอาจารย์มีความสุขกินอะไรก็อร่อยใช่ไหมนะกินข้าวกับเกลือถ้าหัวใจมีความสุกอร่อยไหมหมายถึงความสุขที่บ้านใช่ไหมเนี่ยความสุขท vet yani> yeah. ั้งหมดในหัวใจอาจารย์ถ้าคนเราเนี่ยมีหัวใจที่สุขนะผมว่า กินอะไรก็อร่อยกินข้าวกับน้าปลากับภรรยากับลูกเนี่ยอร่อยนะอร่อยอร่อยอาจารย์ถ้าหัวใจเรามีความสุขปัญหามันอยู่ที่หัวใจเหมือนกับที่อาจารย์ได้บอกในช่วงต้นนั่นแหละใช่ครับอย่างอย่างคนนี้เขาจะเอาไปประหารชีวิตนะอาจารย์เขาก็จะให้เลือกของที่อร่อยที่สุดลองไปถามดูมมีอะไรอร่อยทั้งนั้นแหละเพราะว่าจะตายอยู่แล้วไม่มีความสุขเนี่ยถ้าเรามีความสุขเนี่ยนะครับยังไงก็ เป็นชีวิตที่สามารถที่จะอะไรพี่น้องนะหาความสุขได้แม้ว่าอาหารมันอาจจะไม่ได้หรูหราอะไรแต่ก็มีความสุขได้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับมันมีฮะดิษบทหนึ่งพี่น้องที่เป็นการเตือนย้ำอีกอันหนึ่งนะเรื่องของคนที่มักจะชอบขอแอ,อชอบขอฮะดิษเนี่ยนะครับอับดุลลอฮบอ์บินอัมบินอาร์สรถยัลลอฮุอันฮุมาได้เล่าให้ฟังว่า อั an, S ala, S ala, นนารอจูลันสาละสาลหูมีชายคนหนึ่งเนี่ยมาขอขอตรงนี้ไม่ใช่ขอโดออพี่น้องมาขอสตังขอปัจจัยนะครับฟกอละอาลัสนามินฟุกอรออินมูฮาจิรีนะนะก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยมาขอรับบริจาคพร้อมกับพูดว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนยากจนในบรรดาในบรรดาผู้ที่อบพยพมไม่ใช่หรือ กำลังจะบอกถึงโปรไฟล์ของตัวเองว่าที่มาขอเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนยากจนพี่น้องครับฟกอและลาหูนะอับดุลลอฮ์เนี่ยกล่าวกับผู้ชายคนนั้นว่าอานกกอิมรออตุนตะวีอิไลฮาท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยถามกับชายคนมาขอว่าคุณเนี่ยนะมีภรรยาไม่ใช่หรือคนเราถ้าจนจริงเนี่ยมีบางทีก็หาไม่ได้นะจ๊ะนะเพราไปขอใครเขาก็ไม่เอา สสดงว่ายัางมีภรรยาอยู่เนี่ยทำโดยอะไรยังมีของที่มีค่านั่นก็คือภรรยาของเรานะแน่นอนชายคนนั้นบอกว่าใช่ครับมีภรรยานะ่เวลานับของที่มีค่าเนี่ยอาจารย์อย่าลืมห้ามนับนะเยอ้ยอย่าลืมละเลยภรรยาเด็ดขาดนภรรยานี่น <ะ S 2> ต้องเป็นของสิ่งแรก,ส,แรกสิ่งแรกที่มีค่าถ้า <นะ S 2> เป็นสิ่งที่สองได้ไหมจะเอาอะไรมาอีกล่ะ <laughs> หมายถึงของที่เราครอบครองอยู่เนี่ยนะครับนะภรรยาคือสิ่งที่มีค่าเป็นพูนที่อยู่เบื้องหลังเรานะให้กําลังใจเราพี่น้องภูมีมาทั้งหลายครับเสร็จแล้วเนี่ยนะท่านอับดุลล์ก็ถามต่อว่าก้อแล้วก็มัสกานุนตัสกูนููท่านเนี่ยมีที่อยู่อาศัยที่ใช้หลับนอนหรือไม่ชายคนนี้ก็ตอบเลยว่าน้ำมี เพราะในสมัยของท่านนาบีเนี่ยคนที่จนเนี่ยพี่น้องไม่มีบ้านเนี่ยต้องอาศัยชายคามัสิดเนี่ยอาศัยอยู่แต่ถ้ามีบ้านเนี่ยจะเล็กจะใหญ่ถือว่าเป็นคนที่มีฐานะแล้วพี่น้องผูมีใหม่ทั้งหลายทางประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยเคยทำการจำลองบ้านของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาใวะซสลัมนะคือปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วเพราะว่าลื้อไปเพราะว่าเนื่องจากมัสิดของท่านนาบีเนี่ยขยายนะครับ แต่ว่าเขาก็ไปทําแบบจําลองเนี่ยนะปรากฏว่าพี่น้องเอามือยื่นขึ้นไปเนี่ยถึงลังคาถามว่าบ้านเรามีแม่พี่น้องยื่นไปละมือถึงลังคามีตึ้นไปปีนไฟอ่ะขึ้นไปบนไดเนี่ยนะถึงลังคาแต่ว่าจะยืนแล้วถึงลังคาเนี่ยผมบอกเลยว่าน้อยไม่มีหรอกเพราะบ้านเราเดี่ยวสูงที่สองเมตรกว่านะมันดูมันดูไว้แขวนไี้ได้แขวนโคงไฟได้นะ แล้วก็ปรากฏว่าในฮะดิษนบีที่เล่าถึงการละหมาดในห้องของท่านนาบีในกรณีของละหมาดกิยามุลเลนเนี่ยที่พูดถึงว่าพอนบีสุยุดเนี่ยมือเนี่ยไปแตะที่เท้าของท่านหญิงไอชันั่นแสดงถึงความแคบของห้องอยู่ได้พอดีคนพอดีสองคนพอดีนะชายคนนี้เนี่ยตอบคําถามเขาอ,อับดุลลอฮ์ว่าท่านน่มีบ้านอยู่ไหมเขาก็บอกว่ามีเสร็จแล้วพี่น้องภูมิมานทั้งหลายเขาถามต่ออีกว่าท่านเนี่ยนะ ฝอันงแตมินอันียะนะปรากฏว่าปรากฏว่าไงครับดังนั้นเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์บอกว่าท่านเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่ร่ำรวยแล้วนะชายคนนั้นก็บอกว่าฉันเนี่ยยังมีคนรับใช้อีกนะอลอมีคนรับใช้อีกนะคือไอแค่ว่ามีอะไรนะ มีมีภรรยาเป็นตัวเป็นตนของตัวเองนะหมายถึงว่าอะไรแต่งงานถูกต้องอะนะอ่าแล้วก็ไปขอมาจ่ายมาฮัดไปถูกต้องยังไม่ค้างมาฮัดเลยนะจ่ายครบหมดแล้วนะนัฟกอกระจ่ายครบแล้วก็อะไรอีกมีบ้านอยู่เนะี่ยท่านอับดุลลอฮ์บะท่านเนี่ยอัลก尼亚แลวถือว่าเป็นคนร่ำรวยแล้วในใสายตาของเราเนี่ยปรากฏว่าชายคนนี้บอกฉันเนี่ยมีคนรับใช้ด้วยฟออินฟออินนาลีคอดีมันมีคนใช้ด้วยก็แหละอันตะมินมุอันตะมินันมูลูก ท่านอมนุลบอกท่านเนก,ก่ยกริย์แล้วระดับท่านน่ระดับระดับเจ้านายคนแล้วถ้ามีคนใช้เนี่ยปรากฏว่าเป็นไงยังมาขออีกพี่น้องภูมมีหมานทั้งหลายเพราะมองว่าตัวเองเนี่ยด้อยค่าเลยเป็นไงอยากที่จะไปอาศัยลืมไปว่าไอ้สิ่งที่เรามีอยู่นั่นแหละนั่นคือความความอะไรครับความเมตตาที่เอาล่อให้อยู่แล้วดังนั้นพี่น้องภูมมีมานทั้งหลายใครมีมอเตอร์ไซค์ขับอัลฮัมดุดินละดีกว่าเดินใครมีเสื้อผ้าเก่าก็ดีกว่าไม่มีใส่ ใครมีเสื้อผ้าขาดนะก็ดีกว่าเป็นไงพี่น้องกว่าเสื้อผ้ามันเล็กจนกระทั่งใส่ไม่ได้ผมบอกเลยนะเสื้อเล็กกับเสื้อขาดแนตะ่ผมเลือกเสื้อขาดเพราะอะไรผมเจอมาแล้วปิ้นไม่รู้จะปิ้นอย่างกระข้อม,มัดใส่ก็ไม่ได้ภรรยาบอกกลับมาเถอะบางเอ้ยเปลี่ยนเถอะดูสภาพแล้วอยาไปเลยเดี๋ยวเขาจะหมดความนับถือกันพอดีก็เราก็ไม่เคยใสยก่กางเกงนานวันนั้นน่ะนะพยายามอยู่ครึ่งชั่วโมง ทำไมบางวันนี้แต่งตัวนั้นก็ยัดไม่เข้าเนี่ยขามันใหญ่เอวไม่ได้อ,อ๋อตัวใหญ่ใสต่ตบเพลินพี่น้องนี่พข้อเสียของการใสต่ตบบ่อยๆนะคือเอวเราขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวาจมรดดังนั้นนะกลับไปดูกางเกงนิดบ้านนิดนึงนะครับดังนั้นจึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยเรามักจะบางทีดูถูกนะในสิ่งที่เรามีนั้นฮะดีสนี้เป็นการเตือนเรานะว่าความจริงแล้วเนี่ย เราพยายามเห็นคุณค่านะครับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้นะแล้วก็อย่าไปดูถูกดูถูกเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้และที่สําคัญเวลามองคนเนี่ยมองคนที่ ที่แย่กว่าเราแล้วเราจะมีกําลังใจในการดําเนินชีวิตถ้าเมื่อไหร่ที่เรามองคนที่สูงกว่าเราก็เหนื่อยกับชีวิตนี่คือปรัชญาง่ายๆนะครับที่ผู้ศรัทธาตัวคนเนี่ยเมื่อน,นําไปปฏิบัติแล้วก็จะพ้ค้นพบกับความสุขและความเพียงพอและที่สําคัญของเราเนี่ยดุนยานี่พี่น้องเราอยู่กันไม่นานเดี๋ยวเราก็จะต้องกลับไปหาลอแล้วนะครับและถ้ากลับไปโดยที่ทรัพย์ที่เราเก็บสะสมไว้เนี่ยมันก็กลายเป็นมรดกถ้าเรานั้นบริจาคเข้ามานะครับทำความดีขึ้นมา นะทำโซโดกอต่างๆเนี่ยนั่นแหละคือสเสบียงที่เราจะกลับไปหาพระองค์นั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ตายนะครับตรงนี้จึงเป็นคำที่คู่กันเมื่อตายไปแล้วพี่น้องเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาทำความดีมากมายนะครับบนโลกดุนยาได้แล้วเพราะเราเดินทางวันเวพี่น้องทางเดียวขาเดียวไม่มีย้อนกลับเร็วดังนั้นฝากพี่น้องเอาไว้ตรงนี้นะครับอย่าให้อาจารย์มนติได้สรุปนะครับนะเพราะว่าจะได้ลงไปผมไม่ได้ลงไปกินข้าวนะครับ <นะ S 2> ผมบอาจารย์ลดัที่เชิญได้ เพราะเห็นใจเพราะว่าเพิ่งจะมานะครับเข้าใจเพราะว่าผมก็เพิ่งจะมาจากทีเอ็มเราแต่ผมกินแล้วไปอะไรมาไปอธิการเพิ่งจะกลับมาแล้วก็มานี่เลยนะครับมานี่เลยนะจันทิพถ้าไม่ไหวก็เชิญได้นะเพราะว่านะนะครับพี่น้องเหนื่อยยังเบื่อยังครับยังไม่เบื่ออเหรอผมให้ได้ยันเที่ยงคืนนะแต่จันทิพผมไม่รู้นะผมไม่รับประกันนะครับถ้ายังไม่เบื่ออีกข้อหนึ่ง เดี๋ยวเวลาเวลาคุยเลยต้องปรึกษากันนิดนึงนะลืมเออลืมมาอย่างงี้เนี่ยล็อกคอกันเลยนะเออก็ปรึกษาก็ตามกําหนดเวลาจ้ะครับผมครับแต่ว่าอาจารย์พกมาหลายตาราก็เอาเอาทีหมดของอาจารย์เลยผมกําลังจะถามพี่น้องไงถ้าเบื่อแล้วหยุดเดี๋ยวไปรอบหน้าเก็บไว้ไปรอบหน้าใหม่ต่ออาจารย์ต่อได้ไหมคือถ้าผมเอาหมดเนี่ยผมว่าผมก็ยังซูโบเหมือนกันแหละผมถือมาเยอะเหมือนกันเพราะเดี๋ยวเขามีรายการหลังเที่ยงคืนอีกนะคืนนี้นะครับ เขามีเขามีรายการหลังเที่ยงคืนดิอ๋อเดินมาหลังเที่ยงคืนใช่เราจะดันให้ถึงเที่ยงคืนเลยไหมผมจะมีอีกรายการหนึ่งกำลังคุยมอนโซฟาอยู่ก็ใจช่วงตรเล่มแหมดูดิคนหิวข้าวเป็นอย่างนี้แหละครับ คนหิวข้าวเป็นอย่างนี้แหละพี่น้องต้องเข้าใจนะครับคนหิวข้าวเนี่ยแต่พี่น้องเคยฟังนิทานกล่องข้าวน้อยข้าวแมอ่อันนี้กล่องข้าวน้อยจะฆ่าตัวครูได้ไหมนะคร,ครับผมอาจารย์มีอะไรจะนําเสนอปิดท้ายนะครับผม <นะ S 1> ถ้าพี่น้องยังอยากจะฟังตอบประการสุดท้ายที่ผมเตรียมมาให้กับท่านพี่น้องในวันนี้พี่น้องเราจะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ให้เป็นด้วยกับประการที่3มอะกิดาไปแล้วนะครับเตาบ้าไปแล้วอันที่3มที่ผมเตรียมมาให้กับท่านพี่น้องก็คืออันอิบาร์ด อิบาดะพี่น้องต้องอยู่ให้เป็นแบบคนที่มีอากีดะมีการเตาบะและมีไอบาดะทาไมต้องไอบาดะเพราะไอบาดะแปลว่าแปลว่าอะไรครับเดี๋ยวใครตอบถูกผมให้เนือ้อฝอยฟรีเลยเอาเนือ้อฝอยอยู่หลังรถเนี่ยาบางมุดต,ตอบได้นะเอาข้าาอาาสารนี่แจกได้เลยใช่ไหมครับโอเคเลยแจกหนังสือด้วยแจกหนังสืออกอัลลออัลกุอ์อัคบกะบีรอได้ทุกคนนะผมว่าดูละ อิบาดะหมายถึงอะไรพี่น้องใครให้คําจํากัดความเป็นภาษาไทยเดี๋ยวเอาเลยตรงนี้บนโต๊ะเ,เลยเดี๋ยวผมแถมเนื้อฝอ,อยให้อีกเอามีใครให้คําจํากัดความของคาว่าไอบาดะได้บ้างเอาแบบเข้าใจง่ายๆภาษาไทยเลยครับมีไหมยกมือขึ้นเลยครับไม่ต้องกลัวผิดไม่ตกนรก <c oughs> <c oughs> ไม่ตกนรกนะครับตอบคําถามผิดตรงหน้าเวทีไม่เป็นอะไรไม่มีผลอะไรกับชีวิตนะครับแต่อาจจะได้ด้วยตอบผิดก็อาจจะได้ด้วยนะชาล้นนะครับ <c oughs> มีไหม อิบาดะหมายถึงอะไรพี่น้องเราเข้าใจคำเนี้ยหรือยังฟังมาตั้งไม่รู้กี่สมัยกี่ยุคแล้วเข้าใจไหมว่าคำว่าอิบาดะหมายถึงอะไรพี่น้องครับเพราะเราฟังกันบ่อยเหลือเกินอะกิดะไอบาดะมุอามะละเตาบะเราฟังทับศัพท์ภาษาอรับมาตลอดแต่สิ่งที่ผมต้องการให้กับพี่น้องคือความเข้าใจมีไหมครับอันไอบาดะหมายถึงหนึ่ง 2 3งส,สหหมดเวลาอิบาดะหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องกับอัลลอฮ์ผมไม่รู้ว่าจะเข้าใจง่ายหรือเปล่านะตามความตามคำแปลของผมเนี่ยนะครับอิบาดะหมายถึงความสัมพันธ์ที่พี่น้องทำให้มอบให้มีให้กับอัลลอฮุซุบหฮานะฮุวาตาลลา มมอามละหมายถึงความสัมพันธ์ของพี่น้องที่มีให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเรียกว่ามมอามละหรือเขาแปลว่าเรื่องทางสังคมหมายถึงพี่น้องเจอกับผู้คนนี่แหละครับเรื่องมมอามละทำอะไรทักทายแต่งตัวกินข้าวนะครับขี่มียานพาหนะเขาเรียกเรื่องมมอามละทั้งสิ้นเลยนะครับดังนั้นในศาสนาเขาแบ่งเรื่องต่างๆเอาไว้เป็นประเด็นประเด็นประเด็นเพื่อที่จะให้เราเข้าใจในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง ประการสุดท้ายที่ผมบอกว่าพี่น้องต้องอยู่ให้เป็นแบบคนที่ศรัทธาและเตาบบตตัวและจะต้องเป็นคนที่ประกอบอามันไอบาดาเพราะไอบาดาบางประการนะครับเช่นเรื่องของการทำฮะจีมันจะมีผลลบล้างความผิดบาปของท่านพี่น้องเรื่องของการอาบน้ำละหมาดในทุกๆวัตรตูมันจะปลดเปลื้องสิ่งที่เป็นบาปเล็กของพี่น้องในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแต่ละเวลาเห็นไหมครับนี่คือไอบาดา เรื่องของการละหมาดอินนัสซอลาตตันฮาอานินฟาชาอิวัลมุงกัรแท้จริงการละหมาดมันจะช่วยยับยั้งสิ่งที่เป็นความชั่วสิ่งที่เป็นความลามกอนาจารพี่น้องต้องละหมาดอิบาดห์เหมือนกันเห็นไหมครับดังนั้นเมื่อเราศรัทธาแล้วมีะกีดหาถูกต้องแล้วนะครับเตาบ้าตัวแล้วมันจะโล่งและตัวเราเนี่ยจะใสสะอาดและ หลังจากนั้นเมื่อพี่น้องสายสะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับเด็กที่เป็นผ้าขาวเลยนะครับสิ่งที่พี่น้องต้องทําต่อในช่วงและห่วงระยะเวลาที่พี่น้องยังมีลมหายใจอยู่นั่นก็คือทําอามันไอบาดะที่ซอยแลให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะทําได้เพื่ออะไรมันจะช่วยไปเติมเต็มสิ่งที่เราขาดหายไปมันจะช่วยไปลบล้างสิ่งที่เป็นความผิดบาปของเรามันจะช่วยไปขจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นมลทินต่างๆที่จะมาประสบกับชีวิตของเราเหมือนกับที่อัลลอฮฺตาอัลาได้บอกเอาไว้อินนัสซอลาตะตันฮาอานินฟาชาอิวัลมุงกะการละหมาดแท้จริงการละหมาดมันจะช่วยลบล้างช่วยยับยัง้งสิ่งที่เป็นความชั่วต่างๆดังนั้นลูกพี่น้อง หลานของพี่น้องใครก็แล้วแต่ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของพี่น้องบอกให้เขาละหมาดอย่าทิ้งละหมาดเป็นอันขาดสําคัญนะครับอย่าทิ้งละหมาดเป็นเป็นอันขาดไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะไหนอยู่ในสภาวะใดเพราะนาบีไม่อนุโลมให้ใครทิ้งละหมาดเลยแม้แต่คนเดียวถ้าพี่น้องสามารถยืนละ,มละนหมาต,ต้องยืนไหมวาจิบต้องยืนถ้ายืนไม่ได้นั่งละหมาดถ,ถ้านั่งไม่ได้ นอนละมาถ้านอนไม่ได้ล่ะนักวิชาการก็ไปพยายามอิสติฮาดียะไปพยายามวิเคราะห์ไปพยายามตรวจสอบดูหลักฐานต่างๆมากมายแล้วก็วิเคราะห์อิสตินบาดดึงออกมาจากตัวบทหลักฐานถ้ายังมีชีวิตอยู่ถ้ายังมีลมหายใจอยู่ยืนไม่ได้นั่งไม่ได้นอนไม่ได้ให้ทำอิชารัตหรือว่าทำอิชาร์ทำอะไรก็ได้ที่เป็นการบ่งบอกว่าพี่น้องกำลังละหมาดอยู่ไม่มีข้อยกเว้นเลยพี่น้องครับ ศาสนาไม่เปิดโอกาสให้ใครหน้าไหนทิ้งละหมาดเลยดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งสําคัญท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮวาแลวสลัมบอกมันตรกศอลาตะมุตะอัมมิดันฟากอดิกาฟารอใครก็แล้วแต่ที่ทิ้งละหมาดโดยการเจตนาจะปฏิเสธว่าการละหมาดไม่สําคัญหรือจะขี้เกียจก็ตามระวังให้ดีถ้าหากว่าเขาปฏิเสธว่าการละหมาดไม่สําคัญฟากอดิกาฟารรอคนคนนั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมสามีของเรา ถ้าเขาไม่ละหมาดเขาตกมุรตัดและอยาขาดจากภรรยาโดยปริยายถ้าเขาปฏิเสธเรื่องของการละหมาดเห็นไหมครับมันเป็นความยิ่งใหญ่มันเป็นความสําคัญที่คนรุ่นเราอยู่ไม่เป็นแล้วก็ไม่ค่อยทํามันแล้วเราก็ตกม้าตายกันไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ๆทิ้งละหมาดกันเป็นเบื่อพี่น้องครับระวังนะครับการละหมาดเป็นเป็นอบาดา สำคัญที่สุดที่จะถูกสอบสวนเอาวะลุมายูฮาซบุอะลัยหินอับดุอัสซอลาอลลอซุบะฮะนุอาจะสอบสวนพวกเราอามันแรกก็คือเรื่องของการละหมาดใครที่เป็นบบาวของอัลลอฮ์จะถูกสอบสวนเรื่องของการละหมาดการละหมาดเป็นเรื่องที่มีความสําคัญจนกระทั่งท่านนาบีเนี่ยไปรับอวฮีเรื่องของการละหมาดด้วยกับตัวของท่านเองเลยนะครับวะฮีทุกๆเรื่องผ่านจิบรินทุกเรื่องเลยครับ แต่ยกเว้นเรื่องของการละหามาดมันมีความสําคัญมากจนกระทั่งนบีต้องไปรับในคืนอัลอิสระวัลเมอรจด้วยกับตัวของท่านเองเลยดังนั้นนี่คือความสําคัญและยิ่งใหญ่ที่คนส่วนใหญ่ในยุคนี้ไม่ให้ความสําคัญแสดงว่าเขาอยู่ไม่เป็นดังนั้นพี่น้องครับอยู่ให้เป็นต้องมีอะกิดาอยู่ให้เป็นต้องมีการเตาบ้าตัวอยู่ให้เป็น พี่น้องต้องมีการทำไอบาดะและอยู่ให้ตายยาอายุฮ uh ัลลาีนะอามานดูสิลืมืมองจันติบแม่พูดไปพูดมาวลาตะมูตุนนะว่อิลลาวะลาตะมูตุนนะอิลละวันตุมมุสลิมูนอย่าตายอย่าตายจนกว่าพวกเราจะเป็นมุสลิมนิจูนั่งตรงไหนครับเนี่ยนี่จูอย่าเพิ่งตายนะครับ จนกว่าเราจะทํางานและช่วยงานศาสนาพวกเราที่นี่อย่าเพิ่งตายนะครับจนกว่าพวกเราจะเป็นมุสลิมและช่วยเหลืองานศาสนาของอัลลอฮ์วาลาตมูตุนนะพวกท่านทั้งหลายจงอย่าได้ตายที่คําพูดแบบนี้ที่อัลลอฮ์บอกอย่าตายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องตายนะไม่ใช่มองเป็นมัฟฮูม,มุคอละฟะมุมกลับจงตายเถอะครับถ้าเราเป็นมุสลิมตายไปเลยครับ ถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาไม่ต้องกลัวความตายไม่ต้องกลัวครับความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวพี่น้องเตรียมให้พร้อมเป็นผู้ศรัทธาที่ทำงานศาสนาช่วยงานศาสนาส,สนับสนุนงานศาสนาเป็นผู้ศรัทธาที่เราได้กล่าวมาทั้งหมดถ้าพร้อมแล้วพี่น้องครับบอกกับอัลลอฮ์เลยถ้าพระองค์ทรงประสงค์หรือว่าการตายของเรามันคือสิ่งที่ดีกับตัวเราพระองค์อัลลอฮ์เอาฉันไป นะถ้าการตายของเรามันจะส่งผลดีให้กับเราในอาเครอแต่ถ้าการตายของเรามันส่งผลไม่ดีให้กับเราขอให้เราอยู่ต่อเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือสนับสนุนมูลนิธิรัฟหานเพื่อที่จะได้มานั่งฟังอาจารย์อับดุลลาตีฟต่อไปในภายภาคหน้าดังนั้นพี่น้องครับอยู่ให้ตายแต่อย่าตายจนกว่าจะได้เป็นมุสลิมแต่ถ้าหากว่าพร้อมแล้วตายได้เลยนะแต่ผมก็ยังไม่อยากตายเพราะอะไรอะ่ะ ลูกเล็กอยู่จันทิพจันทิพกี่ขวบแล้วลูกคนไหนอ่ะอูมีหลายคนเอ่อเนี่ยของผมเพิ่งจะห้าขวบหกขวบน่ะ๋อผมห้าเดือนห้าเดือนครับของผมหกเดือนคนหนึ่งคนสุดท้องอันหล่อพี่น้องครับกลัวตายอย่าคิดดูสิทําไมอ่ะถ้าเราตายลูกจะอยู่กับใครถ้าเราตายเมียจะอยู่ยังไงลูกของเราจะลําบากไหมยังไม่ได้อยู่ดูความสําเร็จของลูกเลย ยังไม่ได้สอนให้เขารู้จักอัลลอฮ์เลยทุกวันเนี่ยกลัวตายแล้วกลัวแล้วครับนะขอดุอษาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาให้พวกเรามีอายุไขที่ยืนยาวและเป็นเบ่าที่ดีของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาและอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาถ้าจะตายตายในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาอินชาอัลลอฮ์มีคำถามไหมครับพี่น้องครับ ในช่วงท้ายมีไหมครับ <c oughs> <c oughs> มีไหมเชิญครับในไหนผมก็อาจารอับดุลาติฟมาแล้วจะถามก็ดีนะครับเรายังอยู่เป็นๆตัวเป็นๆแบบนี้ถามได้ถามเลยนะครับในบทเรียนที่เราได้ในวันนี้ครับอยู่ให้เป็นอยู่ให้ตาย <c oughs> มีไหมครับ <c oughs> ว่าไงครับแจกข่าวให้ด้วย <c oughs> แล้วก็จะแจกยังไงหลงหมด <c oughs> ตั้งคำถามเอาพี่น้องไม่ผมไม่ตั้งคำถามก็ได้พี่น้องถามผมเอาให้เลยนะบางคนนะ<า>อ่าพี่น้องถามมาเดี๋ยวให้เลยมีคำถามที่มีไหมครับมีหลายข้อเลยครับโอ้โห <c oughs> อย่าถามยากนะโอ้โหดีมากเลยครับอยู่ให้เป็นแบบมีความสุขโ แต่เวลาอยู่แล้วเราโดนอะไรนะครับเป็นคนแปลกกูรบะใช่ไหมคนแปลกหน้าที่ท่านนาบีสัญญาเอาไวา้เราเนี่ยเป็นมุสลิมอิสลามมาจากคนแปลกหน้าดังนั้นเวลาที่เราถูกมองเป็นคนแปลกหน้าไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องไปฟุม้มไฟยนะครับเวลาที่เราโดนว่าเราเป็นคนแปลกหน้าให้รู้เอาไวา้ว่าท่านนาบีบอกเอาไว้แล้ว อิสลามมาแบบคนแปลกหน้าและจะกลับไปเหมือนคนแปลกหน้าเช่นเดิมดังนั้นใครที่อยู่แบบแปลกในทัศนะของอิสลามแสดงว่าคนคนนั้นเขากำลังเดินในร่องในรอยของศาสนา,ศา,ศากำลังเป็นบุคคลที่จะได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาพี่น้องไปดูได้ประวัติศาสตร์สอนเราบรรดาสฮฮาบะบรรดาบุคคลในยุคแรกๆเขาโดนดูถูก เหยียดหยามอิจฉาริษยาจากผู้คนในสังคมรอบข้างทั้งหมดเลยอิสลามมองเป็นเรื่องแปลกจากการที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิสัลัมประกาศศาสนากรลิมตุตเตาฮิดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮในขณะที่พวกเขาสักการะบูชาพระเจ้าจเวิมากมายหลายต่อหลายเห็นไหมครับอิสลามมาบอกไม่ใช่ไม่มีไม่ได้ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรคู่แก่การเคารพสักการะเว้นแต่ a ล l a ตอาอลาองเดียวเท่านั้นแปลกไหมนบีโดนฆ่าเพราะคำคำนี้แหละครับนบีโดนจองล้างจองผานเพราะคำคำประโยคนี้แหละครับสาฮาบะยืนหยัดและถูกทนทุกข์ทรมานในสมัยของท่านนาบีปกปักพิทักษ์รักษาศาสนาของท่านนาบีเสียเลือดเอาเลือดเนื้อทาแผ่นดินในสมัยนั้นพี่น้องครับเพราะอยู่แบบคนแปลกหน้าอยู่แบบคนแปลกหน้าดังนั้นวันนี้ถ้าเรารู้สึก ท้อแท้รู้สึกใครเาก็มองว่าเราเป็นคนแปลกหน้าให้เราภูมิใจไว้เถอะเรากำลังอยู่ในบริบทของคำพูดของท่านนาบีม,มุฮัมมัดสลล,ลลัลลอฮุอะลัยฮิว,วสัลลัมที่บอกอัลอิสลามุกรีบันอิสลามมาแบบคนแปลกหน้าดังนั้นจะไปซีเรียสปล่อยวางนะครับปล่อยวางซะผมเนี่ยจะบอกเล,เล่าถึงประสบการณ์ชีวิตของตัวเองนิดหนึ่ง ผมอยู่ในชุมชนของผมเนี่ยเป็นผมเป็นคนแปลกหน้าเพราะปู่ย่าตายายผมเรียกร้องแนวทางสุนนะมาตลอดและพี่น้องเชื่อไหมครับผมออกอีดไม่ตรงกับที่อื่นนะครับเหมือนกับพี่น้องตรงนี้แหละแต่พี่น้องเชื่อไหมเวลาที่ผมไปละหมาดอีฐละหมาดสุโบเสร็จจะต้องเดินไปละหมาดอีกใช่ไหมครับเวลาผมแต่งตัวใส่โต๊ะจะไปละหมาดอีดนะครับผมอายผมเขิน พอเพื่อนผมทั้งมุกเกมเลยเขายังไม่ออกอีดกันผมครอบครัวของผมญาติพี่น้องของผมเขาออกอีดกันวันหนึ่งพี่น้องอีกฝากฝั่งหนึ่งเขาออกอีกวันหนึ่งผมอายผมเขินผมต้องเดินลหลบริมมุมกําแพงซอกกําแพงกลัวเพื่อนจะเห็นแล้วเพื่อนมันจะแซว <t id> ตอนนั้นเราไม่รู้ศาสนาเราไม่เข้าใจศาสนาพอมาฟังคําพูดของท่านนบีมุฮัมมัดสุลตลอหอะลัยฮิวสัลลัมไม่อายแล้วแล้วผมก็จะสอนให้ลูกผมหลานผมและเยาวชนลูกศิษย์ของผมทั้งหมดอย่าอายในความเป็นมุสลิม อย่าอายในการที่จะยืนหยัดอยู่บนแนวทางแห่งนี้อย่าอายในการที่จะคลุมฮิญยาบออกนอกบ้านอย่าอายในการที่จะประกาศว่าตนเองเป็นมุสลิมนับถือาศาสนาอิสลามอย่าอายไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์จะอยู่กับเราเสมออินชาอัลลอฮ์พอได้นะบังนะครับพอได้นะครับอ้าวจะทิปเสริมได้ครับนิดนึงนะครับพอดเออีเรื่องของการคบค้าสมาคมเนี่ย จริงๆแล้วถ้าถ้าหากว่าพิจารณาในเรื่องของอิบาด้าเนี่ยอันนี้มีข้อแตกต่างอยู่แล้วนะคนที่ <c oughs> ทํางานด้วยกันเข,เขาไม่ใช่มุสลิมก็ไม่ละหมาดเราเป็นมุสลิมต้องละหมาดถูกต้องอ,อันนี้แหละจะเป็นข้อที่เขาก็มองว่าเราอาจจะมีแปลกอย่างบางเนี่ยไว้คราวรแต่คนทั่วไปค่านิยมก็จะมองว่าหน้าตาต้องเกลี้ยงต้องอะไรอย่างนี้ก็จะมองว่ามีคราแล้วก็อาจจะดูไม่เรียบร้อยไม่สุภาพอันนั้นก็ว่ากันไปครับแต่ประเด็นว่า สิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถทําความเข้าใจกับคนที่อยู่รอบข้างเราได้ก็คือเรื่องของมารยาทน,นี่แหลคะค,คือหลายหลายอย่างผมว่านะถ้าเราเป็นคนที่ตรงต่อเวลาครับคือเวลาที่เราจะอ้างเรื่องศาสนาเราจะเอาประโยชน์ก่อนอเช่นฉันจะไปละหมาดวันศุกร์ฉันก็เลยต้องอ้างว่าต้องหนึ่งน,งน,งนงึแต่ปรากฏว่าพอเจ้านายเขาบอกแล้วเวลาคุณเข้างานสายล่ะคุณไม่เห็นอ้างตรงเวลาเลยคือบางอย่างเนี่ยมันเป็นการ เป็นการที่เขาก็รู้สึกว่าเขาถูกเอาเปรียบไปในเรื่องอเวลานั้นผมมีมีคนคนหนึ่งเนี่ยที่ทางานและมีเจ้านายที่เป็นเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาเขาก็มีการตกลงกันเขาบอกว่าเขาขออนุญ,ญาตมาละหมาดวันศุกร์เนี่ยนะครับในในทุกวันศุกร์แต่เขาแลกกับการไม่ลาไม่ลากิจซึ่งจริงๆบริษัทก็จะมีลากิจอยู่ครับผมไม่ไม่ทราบนะสิบห้าวันไมเป็นสิบวันนะครับเขาบอกเขาไม่ลาเลยครับและเขาขอแลกนะครับก็คือว่าขอทํางาน ที่ที่จะเป็นโอเนี่ยไม่นับเป็นโอก็คือวันละครึ่งชั่วโมงก็คือแทนให้แทนให้ทดแทนให้เลยเจ้านายค,คิดดูแล้วโอโหกําไรล้วนๆพอออกไปนี่แค่ประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงครึ่งแต่ได้ห้าวันที่ต้องมาทําเพิ่มอีกครึ่งชั่วโมงกลายเป็นสองชั่วโมงครึ่งเนี่ยเขาก็มองแล้วว่าแล้วก็ไม่ต้องลาอีกสิบห้าวันแล้วงานเขาเพิ่มเจ้านายคนนั้นก็เลยบอกว่าด,ดีเลยที่จะไปดังนั้นลหลายๆอย่างที่เราเราอาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่เขาอาจจะมองว่าเราเป็นคน แปลกเนี่ยเราก็ใช้เรื่องที่มาขจัดความแปลกโดยการด้ยใช้เรื่องของมารยาทเรื่องของการมีอามานะเรื่องของการซื่อสัสตย์ต่างๆเรื่องของการปฏิบัติอย่างปราณีตนะครับเอาตรงเนี้ยเอาไปทดแทนได้ส่วนเรื่องของอิบาดาเนี่ยผมก็มองว่ายังไงเขาก็ต้องมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ไม,ไม่ตรงกันอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องของการประกอบศาสนาิจเนี่ย อันนี้ก็ว่ากันไปแล้วกุ้มดินอ mm hmm. กุ้มวัลยีอ mm hmm. ดินศาสนาของท่านท่านมีในการปฏิบัติพิธีกรรมยังก็ว่าไปส่วนของรเราเราก็ยึดในการปฏิบัติของเราอันนี้ mm hmm. ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับ,รบแล้วก็ผมว่านะก็นั่นแหละแล้วทําด้วยกับความที่เรามีความภูมิใจเนี่ย mm hmm. มันก็จะลดในเรื่องของความอายได้มีคนถามผมว่าใส่ต๊บตลอดเลย mm hmm. ไปเดินห้างไม่อายเหรอรบผมบอกผมก็ไม่ได้แก้ผ้านะ <laughs> เออมันจะไปไออะไรก็ใส่ต๊ ب ก็เรียบร้อยแล้วเวลาขึ้นบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนเนี่ย ก็ได้หลายคนในลีกให้ผมอีกนะทําไมครับเขาคิดว่าเป็นนักพจน์เขาก็คิดว่าเป็นผู้ทรงศีลอะไรประมาณนี้นะเขาก็จะให้เกียรติมากนะได้หลายคนวันละแล้วผมไปติดต่อเรื่องที่ข้ราชาการผมก็ไปชุดนี้ ก็ <g ül> โอ้โหได,ไ,ดได้ได้นั่งที่พิเศษตลอดเลยนะก็ <c oughs> <c oughs> คิดว่าเป็นผู้ทรงศีลอะไรก็คือมองแล้วเป็นคนที่ยึดมั่นในใจริยธรรมคุณธรรมเพราะชุดชุดของเราเนี่ยใส่หมวกแบบเนี้ยเขาก็จะมองว่าเป็นแบบนี้นะแต่ว่าอย่าอย่าไปทําลายชุดแบบนี้โดยการไปทําอะไรที่ไม่ดีนะครับ,อ,รบอันนี้ก็จะเป็นทําทําให้คนเขามองภาพลบอีกนะครับอผมเสิริมตรงนี้แล้วกันนะครับครับผมอ้าวเดี๋ยวบังอาจารย์จุลทิพย์ให้เลยครับข้อที่สองครับผม ครับผมดีมากเลยคำถามหัวใจที่มีอีมานสามารถที่จะกลายเป็นหัวใจที่แข็งกระด้างได้อย่างไรเมื่อเราหันเหหันหลังจากการลำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาการลำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮุตาลาในรูปแบบต่างๆไม่จำเป็นว่าจะต้องนั่งติเกตอย่างเดียวการละหมาดก็เช่นกัน การละหมาดวันศุกร์นบีบอกแล้วว่าจะถูกลั่นก่อนเลยสําหรับใครก็ตามผู้ชายคนไหนทิ้งละหมาดวันศุกร์สามศุกติดตกันอลอ์จะลั่นก่อนลั่นดานหัวใจของเขาถูกปิดเห็นไหมครับจะทําให้หัวใจหัวใจเลยครับไม่มีอีมานและความชั่วก็จะตามติดมาเรื่อยๆดังนั้นพี่น้องจะต้องไม่พยายามทําอะไรก็แล้วแต่อีมานของเราจะเพิ่มขึ้นด้วยกับอะไรครับยาซิดบิตออะ วอยนกุ๊บินมาเซียอีมานของเราจะเพิ่มพุ่นเพิ่มพูนขึ้นด้วยกับการที่เราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการตออ้อตออัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตละลาอิบะาดาทุกชนิดคือการตออ้อตออัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตละลาพี่น้องทําให้ครบทําให้มากในเรื่องที่เป็นซุนนะนะครับทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในสิ่งที่เป็นฟัรดูอย่าให้ขาดตกบกพร่อง และสิ่งที่เป็นมัซยัตต่างๆพยายามหลีกเลี่ยงและออกห่างให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้มันจะช่วยหล่อเลี้ยงหัวใจของพวกเราให้มีความสุขมีความสงบผมบอกกับพี่น้องแล้วตอนต้นว่าหัวใจของเรามันจะผูกโยงกับผู้สร้างของมันเสมอดังนั้นพี่น้องจะทํำยังไงทาไอบาดะให้หัวใจของเราผูกพันอยู่กับพระเจ้าตลอดเวลาอย่าทิ้ง ถ้าจะมาอาได้ดีมากเลยนะครับถ้าไปมสัสยิดได้ดีมากเลยถ้าอ่านกุรานได้ดีมากเลยถ้าซิกรุลลอได้หรืออ่านดุอาในทุกๆอิริยาบทของเราที่นบีสอนในหนึ่งวันเนี่ยมากมายมหาศาลมันจะทําให้หัวใจของเรามีการลําลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาและจะทําให้เรามีความสุขพี่น้องลองสิครับลองลุกขึ้นละหมาตฮัดยุดสิครับพี่น้องจะมีความสุขพี่น้องลองละหมาตอดัตดฮาละหมาดดุดฮาสิครับ พี่น้องจะมีความสุขพี่น้องลองอ่านอัดกัลยามเช้ายามเย็นพี่น้องลองอ่านสิครับพี่น้องจะมีความสุขและจะมีความปลอดโปร่งโลง่งถ้าพี่น้องไม่ทําหัวใจของพี่น้องจะถูกลั่นด่าหัวใจของพี่น้องจะถูกล็อกนะครับดังนั้นพยายามนะครับอย่าทําอะไรที่มันเป็นความสุ่มเสี่ยงในการที่จะทําให้พี่น้องหัวใจมืดมิดการกินก็สําคัญเหมือนกันเน้นพิจารณาดูของที่มีมีฮาลาล มาตรฐานต่ำสุดของเราเลยนะครับดูของที่มีฮาลานฮาลาลันต่อยี่บันด้วยดีด้วยนะครับนะฉนลอนะครับก็อินชาลล้ครับหัวใจของเราจะมีความสุขนะครับผมมี3ข้อนะครับ,รบที่จะทําให้หัวใจไม่แข็งกระด้างเขาบอกข้อที่1เลยนี่สําคัญมากก็คือต้องมีความหมั่นพยายามในการเรียนรู้ศาสนา คนที่ฟังศาสนาทุกวันทุกวันพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายนั่นแหละหัวใจอ่อนโยนออครับถ้าเมื่อไหรที่เราไม่ฟังศาสนาและไปฟังอย่างอื่นของบันเทิตงต่างๆละครหนังเพลงนะอะไรที่ทําให้เราเพลินไปในเรื่องของดุนยาเนี่ยแน่นอนยําให้หัวใจเราหยาบกระด้างต่อมาก็คือการนึกถึงความตายนะครับแล้วก็ฟังเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นสําหรับ อย่างเช่นอาสาบในกูโบสําหรับคนที่ทําอะไรอย่างนี้ทําความผิดแบบนี้มันก็จะเป็นการเตือนตัวเองและสุดท้ายก็คือการไปเยี่ยมคนป่วยหรือคนที่ใกล้เสียชีวิตเวลาพี่น้องไปโรงพยาบาลแล้วเห็นคนที่กินอาหารตามสายคนที่เขาแย่ๆเนี่ยมันทําให้อิหมานเราเพิ่มนะใช่ครับจริงๆพี่น้องเราเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้ัมดีแล้วเลาะให้ร่างกายของมาอย่างสมบูรณ์เนี่ยอีกคนหนึ่งนอนพังงาบพังงาบอยู่ข้างๆเนี่ยผมมีโอกาสนะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลรัฐเนี่ยไปเราจะได้เห็นภาพ ส่วนโรงพยาบาลรัฐบาลเขาก็จะกั้นเยอะหน่อยเขาจะมีห้องแยกแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลก็จะนอนเรียงกันเลยแล้วไปเวลาที่เขาให้อาหารสิที่เขาเวลาที่ให้อาหารตามสายเนี่ยโอ้โหผมเห็นแล้วก็อืมทำดีละของเราแม้กับภรรยาจะทอดไข่ไหมเส้อนิดนึงก็อย่าไปบบนเลยนะเออในชีวิตจริงหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวจะยนอีกหมายถึงว่าเออซอบาสซอบาสอดทนนะแม้ว่าจะ ช้าหน่อยหน่อยก็ไม่เป็นไดบวชเราก็บวชมาทั้งวันแล้วใช่ไหมเมื่อระยะผมก็แกงแกะกินให้ทุกวันก็นั่นสีนั่นสีพยายามดูตรงนี้นะแต่ไม่ซีเรียสนะเรื่องแบบนี้อย่าไปซีเรียสนะครับดีมากเลยครับที่อาจารย์ดลจิ๊บเสนอแล้วอีกอันหนึ่งพี่น้องขออุอาเยอะๆนบีสอนให้เราขอเรื่องที่เกี่ยวกับหัวใจยามมกลิบัลกูลูบซับบิทกลบีอาลาดีนิกโอ้ผู้ทรงพลิกผันหัวจิตหัวใจได้โปรด ทำให้หัวใจของข้าพระองค์นั้นมั่นคงอยู่บนศาสนาของพระองค์ด้วยเถิดขอดุอาบทนี้มันจะทําให้หัวใจของเราผูกมัดอยู่กับศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาครับอีกมีอีกไหมครับบังครับเมื่ออาจารย์เคยเหนื่อยในการทํางานศาสนาหรือเปล่าครับแล้วถ้าอาจารย์เหนื่อยจะมีวิธียังไงในการเติมกำลังกาให้กับโอ้โหได้ครับเดี๋ยวจะไปกินข้าวใช่ไหม ผมบอกแล้วว่าให้ลงไปตั้งแต่ทีแรกเอ่อก็เหนื่อยเหนื่อยตรงนี้ก็หมายความว่าไอ้ไอ้ผมเหนื่อยเนี่ยความจริงไม่ได้เหนื่อยบรรยายนะครับผมบอกชีวิตผมเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยขับรถเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันต้องมีสมาธิเยอะใช่ครับเอ่อแล้วผมเป็นคนที่เท้าเนี่ยจะอยู่กับเบรกบ่อยคือ AR เอออะไรก็จะเบรกไว้ก่อนก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันเหนื่อยในการขับรถอันนี้พูดถึงตัวของผมเองนะแต่ประเด็นก็คือว่า เวลาที่คนที่เราทําคนที่ทํางานศาสนาพี่น้องครับอันนี้ด้วยกตัวของผมเองเนี่ยเวลาที่มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะพบกับทางออกออและอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราต้องคิดว่าที่มาของเราเนี่ยก่อนที่เราจะมาพูดได้มานั่งสอนในเรื่องศาสนาเนี่ยก็เพราะเราได้ทุนไปเรียนศาสนาคครครับับบเราได้ทุนไปเรียนศาสนานั่นคืออามาณะของคนทั้งประเทศนะ ผมบอกทั้งประเทศทั้งประเทศที่เขาให้แล้วก็ประเทศที่เราไปเวลาที่เขามาส่งเราเนี่ยเขายัดเงินฮ ا ดียาให้กับเราสองสามสี่ห้าหกเป็นสิบซองเลยแต่ปรากฏว่าพอกลับมาไม่สอนศาสนาสักตัวหนึ่งผมว่ามันผิดอามนะอย่างร้ายแรงแล้วเรอดจะสอบสวนในฮะดีสนาบีที่บอกว่าเพียงแค่อายะเดียวเนี่ยบัลลีกูนีอะไรบัลลีงูอันนี้ว่าเราอายะเนี่ยอายะเดียวเนี่ยยังต้องบอกเลยและนับภาษาอะไรที่เราขับน้ําข้ามทะเลไปเรียนหนังสือมาหรือคนที่จะเรียนในระดับปะเนาะอะไรก็แล้วแต่ผมน้่บอกว่า ไอทาตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่าเหนื่อยไหมทุกคนมีอะไรที่เหนื่อยมากกว่ากันทั้งหมดมากกว่าอีกเยอะแยะคนที่แบกปูนแบกสร้างตึกสร้างอะไรเขาก็เหนื่อยเราสร้างคนต้องไม่เหน็ดเหนื่อยและที่สําคัญคือมันเป็นอามานะของคนที่เป็นผู้รู้ที่จะต้องทําการสอนผมก็นึกตรงนั้นว่าเรา เราไม่ใช่โคดเขาเรียกว่ามีได้รับการคัดเลือกนะครับได้เป็นสิ่งที่เอาล้อให้ความเมตตาเรานะให้เรานะั้นมีโอกาสได้ไป,ไปร่าไปเรียนมาอีกหลายคนที่เขาอยากไปอาจารย์แต่ปรากฏว่าอาจจะด้วยหนึ่งก็เรื่องของฐานะเอ,อ่ยหรือเรื่องด้วยโอกาสเอ,อ่ยอาจจะไม่ได้รับตรงนี้และเป็นไงครับสุดท้ายเขาไม่ได้ทําแล้วเขาก็อยากจะทำนะแต่เขาก็อาจจะมีกรอบในเรื่องของอความรู้ที่ที่อาจจะมีข้อจํากัดแต่เราเนี่ยมีโอกาสได้ตรงนั้นแล้วเนี่ยก็เลยเป็นเป็นแรงผลักดันอย่างหนึ่งและที่สําคัญก็คือ คุณพ่อคุณแม่นะครับผมก็จะนึกถึงมะผมมากๆนะครับเพราะมะผมนี่ก็แหละเนียดไว้อยู่แล้วว่าให้ให้มาทํางานศาสนาดังนั้นพอนึกอะไรแบบนี้มันก็จะทําให้หายเหนื่อยได้อาจารย์สองอาจารย์ลองบอกกับพี่น้องเชิญครับอาจารย์โดดทิพย์จะทานข้าวผมเกรงใจเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นการเองนะครับในส่วนของผมที่บางถามเป็นคําถามที่ดีมากแล้วก็โดนใจมากเลยพี่น้องบางถามว่าผมเหนื่อยไหมพี่น้องเชื่อไหมตอนนี้ผมยังเหนื่อยอยู่เลยจริงๆ ผมกินแล้วแต่ผมยังเหนื่อยใจมันสั่นนะครับมันเหนื่อยขาก็ยังสั่นเมื่อเน,นี่ยพอเราทํางานมาเนี่ยมาเนี่ยนะครับไปอัดรายการมาเนี่ยนะครับก็ต้องมาที่นี่เพราะรถมันติดเราอยู่บนถนอนอยู่กับเหนื่อยมากครับบางวันผมท้อนะครับบางวันนี่ผมไม่อยากทํางานจริงๆอยากนอนอยู่บ้านเฉยเฉยนะครับเพราะมันเหนื่อยเหนื่อยสายตัวแทบขาดจริงๆ นะครับก่อนหน้านี้พี่น้องผมเคยคิดนะครับว่าผมจะเลิกละไม่ทำงานศาสนาละอยากจะเข้าป่าเลยเดินเข้าป่าเลยไม่เข้าป่าอะไรที่ป่าเข้าป่าไปทำอะไรต,ตัดยางตัดยางครับนะครับจะอยากจะย้ายสมโนครัวไปอยู่กับภรรยาต่างจังหวัดไปอยู่ที่จังหวัดตราดแล้วไปเข้าป่าตัดยางทิ้งไม่เอาแล้วเบือ่อ ยีกว่าปีที่สอนหนังสือมาทําค่ายมาสอนศาสนามาสอนอลลฟบาตาสอนกิรอรติมเหนื่อยครับและการทํางานของผมยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ผมได้ตั้งมั่นเอาไว้คือการทําให้ใครประสบความสําเร็จแต่เมื่อไม่นานมาเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกมีความหวังเพราะลูกศิษย์ของผมบางคนสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศมาแล้วนะครับทยอยทยอยการสําเร็จการศึกษามาแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยและเราอยากจะพักแต่พี่น้องครับ สิ่งที่เวลาผมเหนื่อยและทอ้อผมทำยังไงคำตอบก็คือผมหันไปมองครอบครัวครับเวลาเข้าบ้านเห็นหน้าภรรยาเห็นหน้าลูกเห็นหน้ามะเนี่ยนะครับเวลาเขารู้สึกว่าภูมิใจใน,ในการที่เราสอนศาสนาเป็นครูสอนศาสนาเขาภูมิใจยอ่อเราภูมิใจมะเราภูมิใจลูกเมียของเราเวลาเรากลับบ้านไปเราเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่เบื้องหลังพี่น้องครับ มันทำให้ผมต้องทํางานต่อแล้วก็เนียดประวารณาตัวเองเอาไว้เลยว่าจะทํางานศาสนาจนกระทั่งเขาจะไม่ให้ทำมาแหละที่ไหนไม่ให้ทําก็จบแล้วครับกลับบ้านนอนไม่มีอะไรมากแต่ทุกครั้งที่ท้อจะหันกลับไปมองคนในครอบครัวมองย่อไปมองมะไปมองภรรยาไปมองลูกนะครับไปกอดไปคุกคีแล้วมันก็จะหายเหนื่อยไปเอง แล้วก็จะพยายามขอดุอากับอัลลอฮฺสุบฮานหนะฮลุตาลาอยู่เสมอขอพระองค์ทรงทำให้ผมตายและสิ้นชีวิตหมดลมหายใจในสภาพของคนสอนศาสนาผมอยากต้องการแบบนี้เพราะผมเป็นคนจนพี่น้องครับผมไม่มีทรัพย์สินเงินทองพ่อแม่ผมไม่มีไม่ใช่คนรวยไม่มีไม่มีอะไรเลย,ยพูดง่ายๆไม่มีอยู่ที่วากัฟนะครับแต่เราเรียนจบศาสนาที่เรามายืนจุดนี้ได้เพราะเราเรียนศาสนา เพราะเราเรียนศาสนาสิ่งเดียวที่ทําให้ผมมีอยู่ทุกวันเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้มันนั่งข้างหน้าพี่น้องเพราะผมเรียนศาสนาเรียนคําบัญชาของอัลลอฮ์เรียนสิ่งที่เราซูญใช้อัลลอฮ์จึงยกพวกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผมอาจารย์อับดุลลาติฟหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นครูสอนศาสนาเป็นคนทํางานศาสนาสิ่งเดียวที่เขามีหน้ามีตาในสังคมคือการได้รับการยกเทิด เกียรติจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาและผมหวังเสมอหวังเสมอว่าไอความจนของเราในดุนยาความลําบากของเราในดุนยาเนี่ยขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนให้กับผมในอาคีรอขอให้จริยะของผมที่สอนเด็กอลิฟบาตาอลิฟอาอาบาอาบ้าเนี่ยให้มันเป็นความดีที่จะส่งผลให้กับผมในวันกิยามิด้วยเถิดเพราะผมไม่มีสตงังจะไปซดดกผมไม่มีที่มีทางจะไปทำวะกับเพราะทุกวันนี้ก็อยู่ที่วะกับบ้านก็ยังเช่าเขาอยู่สิ่งเดียวที่ทำได้คือการสอนศาสนา เหนื่อยครับมากด้วยบางครั้งโดนกระแสที่มันต้องถูกมันต้องทวนกระแสคนดา่าคนว่าคนไม่พอใจก็มีครับแต่เราก็ต้องทนเราท้อไม่ได้เพราะรอซูลของเราก็ผ่านจุดนี้มาแล้วสฮาบะของพวกเราทุกคนผ่านจุดนี้มาแล้วดังนั้นเราต้องศึกษาลอกเรียนแบบบรรพชนคนรุ่นเก่าๆว่าเขาผ่านความทนทุกข์ทรมานมาได้ยังไงดังนั้นพี่น้องนะครับ พี่น้องอย่าเพิ่งเหนื่อยนะพี่น้องอย่าเพิ่งท้อนะครับฟังต่อไปพี่น้องฟังศาสนามาแล้ว20ปี30ปีฟังมาแล้วไม่กี่ปีพี่น้องไม่ต้องนับหรอกครับเรียนต่อไปเรียนต่อไปศึกษาต่อไปฟังต่อไปจนกว่าลมหายใจสุดท้ายของพี่น้องจะจะมาถึงนะครับอย่าท้ออย่าถอยถ้าพี่น้องท้อถอยคนอย่างพวกผมก็จะไม่มีไม่มีงานทําหมดงานใช่ไหมครับเพราะถ้าสอนศาสนาแล้วไม่มีคนฟังอะ ความท้อจะมาแล้วนะครับสําหรับคนทํางานศาสนาดังนั้นพี่น้องเราต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันพี่น้องก็ต้องช่วยสนับสนุนโมูลนิธิรัฟฮานด้วยเพื่อที่จะให้มีสถานที่เพื่อที่จะให้มีพวกผมและคนทํางานศาสนาหลายๆคนแวะเวียนเข้ามาทํางานศาสนาสอนศาสนาและให้มันเป็นญาริยะสําหรับพวกเราทุกคนทุกคนที่นี่จะต้องได้ผลจากสิ่งที่เราช่วยหรือช่วยเหลือสนับสนุนไปอินชาลอ้นนะครับท้อได้พี่น้องครับ ไม่ใช่ปัญหาหาวิธีทาแก้อะไรนะขจ,จัดความท้อถอยจังผมของผมก็จะไปพูดคุยไปหยอกล้อกับลูกไปเล่นกับลูกไปพูดคุยไปเยี่ยมมะเยี่ยมยอะนะครับเท่านั้นนะแล้วก็ผมก็จะหายเหนื่อยอินชาลอนะครับฝากเอาไว้บางมีอีกไหมครับอัลัมดูลินละยาซากล้อคอยรอนนะครับหวังว่าสิ่งที่ผมพูดไปสิ่งที่อาจารย์อุลรติพูดไปจะได้แง่คิดอะไรกับพี่น้องเพราะเราเป็นคนสอนศาสนาเราไม่ใช่ฮากเกม เราไม่ใช่ผู้พิพากษาเป็นคนสอนศาสนาเพื่อที่จะปลุกจิตสํานึกปลุกจิตวิญญาณที่มันหลับไหลอย,อยู่ของพี่น้องและของลูกหลานพี่น้องให้มันตื่นขึ้นมาเพื่อที่ให้เขาช่วยสนับสนุนพี่น้องดูคนข้างหลังวัยรุ่นที่อยู่ข้างหลังเนี่ยที่เขามานั่งหน้าจอเขามาถือกล้องดูบังมูฮัมหมัดเนี่ยทำไมต้องมีบุคคลต่างๆเหล่านี้ครับเพราะเขาหวังไงครับเขาศรัทธาต่อเราว่าสิ่งที่เขาทํามันจะเป็นภาคผลที่จะประสบ ส่งผลให้เขาในช่วงที่เขาตายจากโลกนี้ไปแล้วถ้าไม่มีผมก็จะไม่มีบุคคลเหล่านั้นจะไม่มีใครเลยถ้าไม่มีพี่น้องตรงนี้สำคัญมากเราต้องอยู่แบบเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่าทิ้งกันอินชาอัลลอฮ์ฝากเอาไว้เป็นบทเรียนแต่เพียงเท่านี้นะครับวัลลอฮุวาลิยุตตฟิกวันฮิดายะวัสลามุอะลัยกุมวะราห์มะตุลลอฮิวะบะารากัตุ